โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับในคลิปนี้จะเป็นการรวบรวมตอนทั้งหมดของผลงานอาจารย์อิโต้จุนจิอย่างเรื่องเซนเซอร์นะครับผมโดยที่ก็จะมีสรุปเนื้อเรื่องคร่าวๆที่ผมพอจะวิเคราะห์ได้เนี่ยเพิ่มให้ในช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับตอนที่1เส้นผมนางฟ้าณภูเขาแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าภูเขาเซนโงกุหญิงนักเดินทางคนหนึ่งก็สังเกตเห็นเส้นใยประหลาดสีทองงดงามตกลงมาจากท้องฟ้าจำนวนมากคล้ายกับเส้นใยลาวาแก้วเมื่อเธอลองเป่าเส้นใยพวกนี้ออกไปจนติดกับต้นไม้เธอก็พบว่าเส้นใยสีทองพวกนี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปกับอากาศเลยทำให้เธอคิดว่าแท้จริงแล้วเจ้าสิ่งนี้อาจจะเป็นเส้นผมนางฟ้าก็เป็นได้ในระหว่างการเดินทางเธอก็ต้องสุดกับชายปริศนาคนหนึ่งที่เขานั้นกำลังยืนหลับตาอยู่นิ่งแต่ก่อนที่ตัวเธอนั้นจะเดินผ่านเข้าไปตัวผู้ชายคนนั้นก็ได้เอ่ยออกมาว่าตัวเขากำลังรอเธออยู่พอดีเพราะว่าท่านอามางามิเป็นคนแจ้งเขาไว้ก่อนนั่นเองว่าเธอนั้นจะมาที่นี่ตัวเธอเองก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ชายคนนี้จะสื่อจึงได้ขอตัวเดินทางต่อแต่แล้วก็ต้องหยุดชะงักครับกับคำถามของชายคนนี้ว่าเธอนั้นกำลังจะไปที่ไหนซึ่งตัวของเธอเองก็ตอบคำถามนี้ไม่ได้ครับพร้อมกับมึนงงกับตัวเองก่อนที่ชายคนนั้นจะเอ่ยชื่อของเธอให้เราทราบว่าเบียวคุยะเคียวโกซึ่งจะทำให้เธอตกใจอย่างมากที่จะอยู่ชายแปลกหน้าคนนี้กระดันรู้จักชื่อของเธอซะงั้นแต่ว่าเขาคนนั้นก็นิ่งเฉยครับพร้อมกับแนะนำตัวว่าตัวคนนั้นชื่อไอซาวะและเขาก็เป็นไกด์นำทางให้กับเธอไปยันหมู่บ้านตามคำชักนำของพระเจ้านั่นเองคุณไอซาวะได้พาเคียวโกไปที่หมู่บ้านที่มีชื่อว่าคิโยคามิมันเป็นหมู่บ้านที่ปกคลุมไปด้วยเส้นใยสีทองอร่ามเปล่งประกายงดงามทั้งต้นไม้หลังคาหรือแม้แต่ต้นหญ้าก็ตามคุณไอสวะแนะนำว่าเส้นใยเหล่านี้นั้นคนหมู่บ้านต่างเรียกกันว่าท่านอามางามิและถ้าหากเส้นใยเหล่านี้ออกนอกบริเวณหมู่บ้านก็จะสลายหายไปในทันทีระหว่างทางเคียวโกสังเกตได้ถึงเส้นใยของท่านอามางามิที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วหมู่บ้านแม้แต่กระทั่งตัวแมวปลาคาร์ฟในบ่อน้ำไม่เว้นแม้แต่นกที่เกาะอยู่บนต้นไม้ก็ตามหลังจากที่คุณไอสวะพาเคียวโกมาถึงที่พักตัวเขานั้นก็ได้พูดย้ำก่อนจากกันกับเธอว่าเธอนั้นอย่าลืมมาเจอกับพวกเขาในที่ประชุมในวันพรุ่งนี้เช้าณที่พักเคียวโกก็ได้ถามกับคุณนายเจ้าของโรงแรมถึงเรื่องแปลกประหลาดที่เหมือนกับว่าคุณไอซาวะมีพลังในการอ่านใจเธอได้อย่างไรอย่างนั้นทางด้านคุณนายเจ้าของที่พักก็ได้อธิบายว่าสิ่งที่คุณไอซาวะทำได้นั้นคนอื่นๆในหมู่บ้านก็ทำได้เช่นกันนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านอามางามิที่เป็นเส้นใยมันกับผมสีทองอารามที่ติดอยู่บนศีรษะนั่นเองโดยเหตุผลว่าการที่มีท่านอามางามิติดกับตัวนั้นทำให้ได้รับพลังอัศจรรย์เพียงแค่หลับตานิ่งๆก็จะรู้สึกได้ถึงจักรวาลอันไกลโพ้นและยังรู้สึกถึงจิตใจของคนในหมู่บ้านอีกด้วยนั่นเองเช้าวันรุ่งขึ้นณห้องประชุมเหล่าชาวบ้านได้อธิบายว่าเคียวโกะนั้นเป็นคนที่ถูกเลือกเพราะเมื่อนานมาแล้วในสมัยเอโดะทางการออกคำสั่งห้ามนับถือศาสนาคริสต์มิชชันนารีชาวต่างชาติคนหนึ่งนามว่ามิเกลจึงถูกขับไล่โดยทางการและได้คนในหมู่บ้านนี้ช่วยไว้แต่ว่าท้ายที่สุดท่านมีเกียวก็ถูกจับได้เขาและชาวบ้านทุกคนถูกประหารอย่างโหดเหี้ยมโดยการจับโยนลงไปในปากป่องภูเขาไฟเซนโงคุและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเส้นใยท่านอามังอมิก็เริ่มโปรยปลายออกมาจากปากป่องภูเขาไฟเซนโงคุแล้วก็มีแค่หมู่บ้านนี้เท่านั้นที่เส้นใยเหล่านี้จะคงสภาพอยู่ได้คนในหมู่บ้านเชื่อว่าท่านอามังอมินั้นแท้จริงแล้วก็คือเส้นผมอันงดงามของท่านมีเกียวนั่นเองบรรดาชาวบ้านบูชาเขาทั้งสองซึ่งช่วงนี้นั้นอยู่ๆท่านอามางามิก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านกลายเป็นสีทองอารามชาวบ้านคิดว่าเนี่ยจะเป็นรางไม่ดีทางท่านอามางามิเองก็แจ้งให้คุณไอซาวะทราบว่าเคียวโกะนั้นจะเดินทางมาที่นี่ชาวบ้านทุกคนจึงเชื่อว่าเคียวโกะนั้นจะต้องเป็นคนที่นำพาความสุขกลับมาให้ทางหมู่บ้านอย่างแน่นอนแต่ทางเคียวโกะเองก็ได้ปฏิเสธและจะขอตัวกลับก่อนบรรดาชาวบ้านจึงได้พยายามยื้อเธอไว้และให้เหตุผลว่าคืนนี้นั้นทางหมู่บ้านจะจัดงานดูดาวที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันต่อๆมาเลยอยากให้เคียวโกะนั้นได้ดูก่อนที่เธอจะกลับนั่นเองในคืนนั้นท้องฟ้าก็สีดำสนิทสลับกับกลุ่มดาวนับไม่ถ้วนที่เปล่งประกายไปทั่วท้องฟ้าชาวบ้านทุกคนต่างมารวมตัวกันที่ลานกว้างคุณไอซาวะก็ได้พูดให้เคียวโกะฟังว่าเหตุผลที่แท้จริงที่ชีวิตเราถือกำเนิดขึ้นมาในจักรวาลนี้นั้นก็เป็นเพราะเพื่อที่จะรู้สึกถึงจักรวาลนั่นเองเหตุผลที่ร่างกายของคนเรานั้นมีเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5อยู่ไม่ใช่แค่พอมันจะเป็นต่อการใช้ชีวิต
แต่ยังจำเป็นต่อการรู้สึกถึงจักรวาลอีกด้วยทุกชีวิตล้วนมีอยู่เพื่อรู้สึกถึงจักรวาลและท่านอมังกามิก็มีพลังที่ช่วยขยายประสิทธิภาพของเซนเซอร์เหล่านั้นนั่นเองและนี่ก็เป็นเหตุผลที่คนในหมู่บ้านต่างต้องการท่านอมังกามิก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพราะพวกเราชาวบ้านนั้นต้องการรู้สึกถึงท่านมีเกลที่น่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวาลนี้นั่นเองเมื่อได้ยินเช่นนั้นเคียวโกะก็ได้ถามต่อว่าที่ไหนสักแห่งในจักรวาลนี้หมายความว่ายังไงกันแน่เพราะว่าท่านมีเกลก็ได้สละชีวิตที่ภูเขาเซนโกคุไปแล้วไม่ใช่หรือคุณไอซาวะจึงได้อธิบายต่อว่าแท้จริงแล้วในช่วงปลายยุครัฐบาลโชกุท่านมีเกลได้เดินทางออกไปสู่อวกาศเพราะเดิมทีท่านมีเกลนั้นเป็นคนที่มาจากสุดขอบจักรวาลอันไกลโพ้นนั่นเองเมื่อพูดจบคุณไอซาวะก็อุทานด้วยความตกใจพร้อมกับชี้นิ้วให้เคียวโกะหันขึ้นไปมองบนท้องฟ้าแล้วเมื่อเธอหันขึ้นไปนั้นก็ต้องตกใจครับเพราะณตอนนี้บนท้องฟ้านั้นเต็มไปด้วยกลุ่มก้อนท่านอมังกามิเปล่งประกายสีทองอารามเต็มท้องฟ้าและในไม่กี่อึดใจกลุ่มก้อนท่านอมังกามินั้นก็ค่อยๆร่วงลงมาปกคลุมชาวบ้านทันใดนั้นเคียวโกะก็ได้เห็นใจกลางของจักรวาลชาวบ้านทุกคนต่างตั้งจิตสมาธิมั่นเพื่อจะรู้สึกถึงท่านมีเกลณใจกลางจักรวาลนั้นก็ได้มีเงาปริศนาโผล่ออกมาคล้ายกับท่านมีเกลแต่เมื่อดูให้ดีแล้วเงาปริศนานั้นกลับมีเส้นผมสีดำสนิทที่ไม่ใช่ท่านมีเกลแต่กลับเป็นพลังงานชั่วร้ายบางอย่างที่กำลังจู่โจมชาวบ้านด้วยเส้นผมสีดำสนิทของมันตัดภาพมาที่ปัจจุบันครับตอนนี้มีรายงานว่าอยู่ๆภูเขาเซนโกคุก็ได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งในรอบ60ปีโดยที่ก็มีทีมสำรวจเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่บริเวณของหมู่บ้านคิโยคามิซึ่งได้ถูกทำลายไปตอนภูเขาไฟระเบิดเมื่อ60ปีที่แล้วพวกเขาก็ค้นพบกลุ่มก้อนเส้นผมสีทองอร่ามลักษณะคล้ายกับรังไหมที่เมื่อมันค่อยๆละลายออกมาเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะข้างในนั้นมีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีเส้นผมสีทองอร่ามเป็นประกายงดงามราวกับนางฟ้าค่อยๆลุกขึ้นมาเธอนั้นก็คือเบียคุยะเคียวโกะหญิงสาวที่เดินหลงทางเข้าไปในหมู่บ้านคิโยคามิเมื่อ60ปีที่แล้วสิ่งที่เธอเห็นนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาภาพที่เธอเห็นสุดขอบจักรวาลนั้นคืออะไรกันแน่เรื่องเหล่านี้ก็ยังคงเป็นปริศนาตอนที่2บันทึกนภาณเที่ยวบินไฟหนึ่งนักข่าวธรรมดาคนหนึ่งนามว่าซูจิยาโดะวาตารุก็สังเกตได้ถึงกลุ่มก้อนเมฆประหลาดสีดำที่มีลักษณะคล้ายกับควันจากไฟป่าหลังจากที่เขากลับมาถึงที่พักวาตารุเขาก็ได้พยายามสืบหาข้อมูลถึงก้อนเมฆประหลาดก้อนนั้นจนได้ไปเจอกับรูปภาพรูปหนึ่งทางอินเทอร์เน็ตที่มีผู้คนกำลังพูดคุยถกเถียงกันถึงรูปภาพก้อนเมฆประหลาดก้อนนี้ซึ่งมันก็เป็นเมฆก้อนเดียวกันกับที่วาตารุเห็นบนเครื่องบินและด้วยความสงสัยใคร่รู้ของเขาตัวเขาจึงได้ติดต่อไปหาคนที่ถ่ายรูปนี้ได้และได้รีบเดินทางไปยังที่แห่งนั้นตามคำบอกเล่าในระหว่างที่วาตารุเดินเข้าไปในป่านั้นอยู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งผมสีทองอร่ามวิ่งตัดหน้าเขาไปอย่างรวดเร็วด้วยความสงสัยวาตารุจึงได้รีบวิ่งตามเธอไปแบบที่ไม่ทันได้ระวังตัวจนสะดุดตกลงมาจากเนินเขาถึงแม้ว่าวาตารุจะเห็นผู้หญิงคนนั้นเพียงแค่แวบเดียวก็ตามตัวเขาเองก็จำได้แม่นเลยว่าหญิงสาวคนนั้นจะต้องเป็นเบียวคุยะเคียวโกะหญิงสาวผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดเมื่อ1ปีก่อนแน่นอนเนื้อหาในจุดนี้นะครับก็ทำให้คนอ่านอย่างเรารู้ว่าเหตุการณ์ในตอนที่2เนี่ยครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังและห่างจากตอนที่1เป็นระยะเวลา1ปีด้วยกันนะครับผมซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในตอนแรกนั้นเคียวโกะก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนาทำให้วาตารุคิดออกมาได้เลยว่าหากตัวเขานั้นนำเรื่องนี้ไปเขียนข่าวแล้วก็จะต้องได้เป็นสกู๊ปใหญ่อย่างแน่นอนแต่ความฝันนั้นก็ต้องสลายเพราะในระหว่างที่วาตารุวิ่งตามเคียวโกะอยู่นั้นก็ได้มีชายปริศนาคนหนึ่งมายืนขวางพวกเขาทั้งสองคนเอาไว้ชายปริศนาคนนั้นเป็นคนตัวสูงและมีผมยาวดำสนิทตัวเขาไม่รีรอครับรีบคว้าแขนของเคียวโกะและจับเอาไว้แน่นแต่ก่อนที่วาตารุจะเข้าไปช่วยเธอนั้นก็ได้มีกลุ่มชายปริศนาโผล่มาจับตัวเขาอย่างรวดเร็วเช่นกันคนกลุ่มนั้นจับตัววาตารุและมัดไว้แน่นด้วยเชือกก่อนที่จะพาเขาทั้งสองคนนั้นไปยังที่ไหนสักแห่ง
ระหว่างการเดินทางวาตารุก็ต้องสะดุดตากับก้อนเมฆสีดำประหลาดที่มีรอยหยักเหมือนกับสมองที่เขาเคยเห็นก่อนหน้านี้กำลังลอยอยู่เหนือหัวของเขาก่อนที่ตัวเขานั้นจะต้องละสายตาเพราะถูกพาตัวเข้าไปยังเต็นท์รูปร่างประหลาดที่มีสัญลักษณ์ดวงตาภายในเต็นท์นั้นเป็นสถานที่เปิดโล่งตรงกลางมีเสาอะไรบางอย่างลักษณะคล้ายกับไม้กางเขนรูปดอกจันทันใดนั้นเคียวโกะก็ถูกกุมชายปริศนาจับตัวเธอไปมัดไว้ติดกับเสากลางเต็นท์พร้อมกับย้ำอีกว่าคราวนี้จะต้องมัดเคียวโกะไว้ให้ดีไม่ให้หนีไปได้อีกรอบแน่นอนทางด้านของวาตารุก็อัดอั้นตันใจไม่ใช่น้อยครับจึงได้เอ่ยถามชายปริศนาคนนั้นที่ดูทรงว่าจะเป็นหัวหน้าว่าพวกเขานั้นเป็นใครกันแน่ชายผมดำปริศนาคนนั้นก็ตอบออกมาอย่างเปิดเผยว่าตัวเขานั้นมีชื่อว่าไอโดะคังเอโร่เป็นตัวแทนของสมาคมลับสุดยอดนามว่าอินดิโกชาโดสมาคมที่ศึกษาความจริงของจักรวาลอย่างแท้จริงนั่นเองและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขานั้นเป็นของจริงตัวเขานี่แหละจะเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาให้เห็นเองในระหว่างที่วาตารุมึนงงอยู่นั้นคังเอโร่ก็ได้ขึ้นไปนั่งบนปรมิทีพร้อมกับทำสมาธิหลังจากที่นั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งคังเอโร่ก็ได้ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับสามารถบอกชื่อจริงและอาชีพของวาตารุได้อย่างทะลุปุบโปกทั้งที่วาตารุไม่ได้บอกข้อมูลดังกล่าวเลยแม้แต่อย่างใดพร้อมยังบอกอีกว่าตัววาตารุนั้นมาที่นี่เพราะเห็นเมฆดำประหลาดนั่นและด้วยเหตุบังเอิญทำให้เจอกับเคียวโกะเลยมีความคิดที่ว่าจะนำเรื่องนี้ไปเขียนข่าวสร้างกระแสให้กับตนเองนั่นเองแต่ก่อนที่วาตารุจะงงเป็นไก่ตาแตกไปมากกว่านี้คังเอโร่ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่เขานั้นสามารถมองเห็นจิตใจได้อย่างรูปโป่งนั้นก็เป็นเพราะว่าตัวเขากำลังส่องเข้าไปดูข้อมูลในบันทึกนภาอยู่นั่นเองบันทึกนภาคือแหล่งเก็บข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงอนาคตของจักรวาล นี้เปรียบได้ดังห้องสมุดที่รวบรวมข้อมูลของทั้งจักรวาลว่ากันว่ามันมีอยู่จริงที่ไหนสักแห่งในจักรวาลแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนกันแน่ตัวคังเอโร่นั้นก็เฝ้าตามหามาหลายต่อหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งที่ภูเขาเซนโงคูปะทุและในวันนั้นพระเจ้าผู้อยู่ในความมืดมิดอีกฝากของจักรวาลพูดกับตัวคังเอโร่ว่าจงทำสมาธิโดยใช้เบียวคุยะเคียวโกะเป็นสื่อกลางซะการปะทุของภูเขาเซนโงคูทำให้เบียวคุยะเคียวโกะได้รับพลังเหนือธรรมชาติที่เรียกว่าตาทิพย์มาครอบครองพวกเขาจึงได้ตัดสินใจลักพาตัวเคียวโกะและเริ่มนั่งสมาธิโดยใช้เธอเป็นสื่อกลางที่หุบเขาอันเงียบสงบแห่งนี้และความรู้สึกที่ได้กลับมานั้นมันช่างน่าทึ่งตัวเขาไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวจนตัวสั่นขนาดนี้มาก่อนและในที่สุดตัวเขาก็ค้นพบบันทึกนภาจนได้ที่เหลือจากนี้ก็เพียงแค่ใช้เวลานั่งสมาธิต่อเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของจักรวาลเท่านั้นแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดปรากฏการณ์ประหลาดนั่นก็คือเริ่มมีเมฆดำปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือหุบเขาแห่งนี้เมฆดำก้อนนั้นลอยนิ่งโดยไม่เคยถูกลมพัดพาไปที่ไหนเลยและยิ่งเวลาผ่านไปขนาดของมันนั้นก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากนั้นตัวของคังเอโร่ก็ตระหนักรู้ได้ว่านั่นไม่ใช่แค่เมฆธรรมดาแต่มันก็เป็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของบันทึกนภาตั้งหากกลายเป็นว่าการนั่งสมาธิโดยใช้เบียคุยะเคียวโกะเป็นสื่อกลางนั้นได้เรียกเอาบันทึกนภาทั้งหมดมาไว้ที่แห่งนี้ซะอย่างนั้นแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นด้วยพลังของพวกเขาชาวสมาคมหลังจากนี้มันจะเติบโตยิ่งขึ้นเป็นเมฆขนาดมหึมาที่รวบรวมข้อมูลจากทั้งจักรวาลเอาไว้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ในระหว่างที่คังเอโร่กำลังคุยโม้อยู่นั้นเคียวโกะก็ได้พูดขึ้นมาขัดบทสนทนาของเขาว่าตัวเขานั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่น้อยว่าการกระทำของพวกเขานั้นกำลังจะมีผลกระทบอันเร็วร้ายตามมาพร้อมกับบอกให้พวกเขานั้นเลิกการกระทำเช่นนี้เสียดีกว่าทางด้านของคังเอโร่ที่เหมือนตอนนี้จะรู้ทุกอย่างแต่ก็ยังไม่สามารถอ่านใจของเคียวโกะได้ซึ่งน่าอาจจะส่งผลมาจากการที่ใช้เธอเป็นสื่อกลางก็ไม่ได้สนใจคำพูดของเธอแต่อย่างใดครับยังคงทำพิธีต่อไปโดยการให้สมาชิกทุกคนในสมาคมของเขานั่งสมาธิกันเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกันเพ่งจิตในการเรียกบันทึกนภามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมกับนั่งกำหนดจิตสมาธิอย่างแน่วแน่ในทันทีโดยพลังการทำสมาธิอันมุ่งมั่นทำให้ดวงตาของคังเอโร่และเหล่าบรรดาสมาชิกเกิดเปล่งแสงออกมาทางด้านของเคียวโกะ
ที่เป็นสื่อกลางตัวเธอนั้นก็กลับเจ็บปวดอย่างมากและแล้วด้วยพลังจิตอันแข็งกร้าการทำให้เกิดสายฟ้าผ่ามาตรงบริเวณกลางเสาเต็นท์อย่างจังด้วยพลังงานอันมหาศาลได้กลายสภาพเป็นลูกไฟซึ่งกระทำให้ผืนผ้าของเต็นท์เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นในชั่วพริบตาแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ครับเพราะเพลิงไหม้นั้นก็ได้ไปเผาเชือกที่มัดตัววาตารุอยู่จนตัวเขานั้นสามารถหลุดพ้นออกมาจากพันธการได้และได้อาศัยจังหวะนี้คว้ามีดสั้นในกระเป๋าของเขาและรีบลุกขึ้นไปช่วยเคียวโกะที่ถูกมัดอยู่กับเสากลางเต็นท์แต่แล้วเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนนั้นเขาก็ต้องตกใจครับเพราะในขนาดนี้กลุ่มก้อนพลังงานสีดำมีรอยหยักคล้ายสมองได้กำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเนื้อหัวของพวกเขาเคียวโกะจึงได้อธิบายว่าแท้จริงแล้วเจ้าสิ่งนี้นั้นก็คือบันทึกนภาที่ได้กลายสภาพอย่างรวดเร็วและกำลังจะร่วงลงมาทับพวกเขานั่นเองเมื่อเห็นท่าว่าไม่ดีนะวาตารุจึงได้รีบช่วยเคียวโกะอย่างรวดเร็วโดยการตัดเชือกและพาเธอออกไปจากเต็นท์นั่นได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ก้อนบันทึกนภาจำนวนมหาศาลจะหล่นลงมาทับร่างของคาเงโร่และเหล่าสมาชิกในสมาคมจนหมดหลังจากที่ออกมาจากเต็นท์ได้แล้วทั้งคู่ก็ยังไม่ปลอดภัยครับเพราะว่ายังมีบันทึกนภาจำนวนมหาศาลกำลังค่อยๆทยอยหล่นลงมาเคียวโกะจึงได้ชี้นิ้วเป็นสัญญาณให้วาตารุนั้นรีบหนีตามเธอไปตัววาตารุเองนั้นก็ได้รีบวิ่งหนีตามเคียวโกะไปยังไม่คิดชีวิตจนจำไม่ได้เลยว่าระหว่างทางนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้ตัวอีกทีตัวเขานั้นก็เดินเข้าไปอยู่ในถ้ำมืดๆที่มีลักษณะคล้ายกับอุโมงค์ใต้ดินที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยเห็นมันมาก่อนจึงได้เอ่ยถามเคียวโกะไปว่าตัวเธอนั้นรู้หรือไม่ว่าในที่แห่งนี้มีอุโมงค์อยู่ด้วยแต่ตัวเคียวโกะเองก็ตอบมาสั้นๆครับว่าไม่เลยตัดภาพมาอีกทีครับตัวตะรุนั้นก็ไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่พอรู้ตัวอีกทีเคียวโกะนั้นก็พาเขาขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินได้สำเร็จผ่านทางปากโพรงเล็กๆแต่ก็ยังไม่ทันที่วาตะรุจะหายเหนื่อยครับตัวเขาก็ต้องตกใจอีกครั้งกับภาพเบื้องหน้าที่เผยให้เห็นบันทึกนภาจำนวนมากได้หล่นลงมาทับพื้นที่ของหุบเขาแห่งนั้นยังไม่ทันที่จะเอ่ยถามอะไรวาตารุก็หันไปเห็นว่าเคียวโกะนั้นกำลังเดินหนีเขาลึกเข้าไปในป่าอีกฝั่งหนึ่งซะอย่างนั้นและหลังจากนั้นไม่นานครับบันทึกนภาจำนวนมหาศาลนั้นก็กลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งเมื่อมีการออกสำรวจพื้นที่ก็ทำให้ได้พบกับร่างผู้เสียชีวิตกว่า10ศพที่น่าจะเป็นสมาชิกของสมาคมอิดิโกชาโดนอนเรียงรายกันอยู่ในบริเวณนั้นส่วนทางด้านเบียวคยะเคียวโกะตัวเธอนั้นก็ได้หายสาบสูญไปอีกครั้งหนึ่งตอนที่3สะกดจิตบำบัดณห้องของวาตารุอยู่ๆในช่วงนี้นั้นวาตารุเมื่อรู้สึกเคลิ้มทีไรก็มักจะได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกับใครบางคนกำลังกล่อมเขาอยู่เสมอนับตั้งแต่เหตุการณ์ในตอนนั้นวาตารุก็ได้สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเคียวโกะต่อซึ่งก็ได้ข่าวจากสื่ออื่นๆที่บอกว่าตัวเธอนั้นโตขึ้นมาในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าไม่มีพี่น้องหรือแม้แต่ญาติมิตรแม้แต่คนเดียวตัววาตารุก็ได้ไปสอบถามข้อมูลมาจากทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ช่วยเคียวโกะในวันนั้นรวมถึงคนของโรงพยาบาลโดยตรงซึ่งในช่วงแรกๆก็ไม่ได้บอกแสแต่อย่างใดเกี่ยวกับปูมหลังของเธอแต่หลังจากนั้นไม่นานครับตัวตารุก็คว้าข้อมูลสำคัญจากปากของหมอคนหนึ่งมาได้สำเร็จหมอคนนั้นยอมบอกข้อมูลเพราะทนความตื้อของวาตารุไม่ไหวและได้อธิบายว่าเบียคุยะเคียวโกะตอนที่ถูกช่วยไว้เธอมีอาการสูญเสียความทรงจำตัวเขาจึงได้ส่งไม้ต่อไปให้กับอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นจิตแพทย์มารักษาเธอต่อและเพื่อหลบให้พ้นจากสื่อมวลชนอาจารย์คนนั้นจึงได้พาเธอไปพักในคลินิกจิตเวชท้องถิ่นที่พ่อของเขาเป็นเจ้าของอย่างลับๆตัวเขาก็คิดว่าอาการของเธอนั้นคงจะดีขึ้นแต่ก็ต้องตกใจในภายหลังเมื่อทราบข่าวการหายตัวไปของเธอและก็ได้บอกต่อถึงข้อมูลที่อยู่ของอาจารย์คนนั้นพร้อมกับย้ำอีกว่าห้ามบอกเป็นอันขาดว่าได้ข้อมูลลับนี้มาจากตัวเขาทางด้านวาตารุก็ได้ตกปากรับคำแต่โดยดีเวลาต่อมาครับวาตารุก็ได้เดินทางมาถึงคลินิกในแถบท้องถิ่นดังกล่าวตามคำบอกเล่าก่อนที่จะได้พบกับลุงคนหนึ่งที่ทราบภายหลังว่าเขาคนนั้นก็คืออาจารย์คุโรเดระและได้บอกความจริงไปว่าตัววาตารุนั้นเป็นนักข่าวและมาหาข้อมูลเกี่ยวกับเคียวโกะเพราะตัวเขานั้นเคยพบกับเธอมาก่อนทางฝั่งของอาจารย์คุโรเดระเมื่อได้ยินเช่นนั้น
ก็ยอมให้วาตารุเข้ามาในคลินิกแต่โดยดีตัวอาจารย์คุโรเดระได้อธิบายว่าเขานั้นเคยรักษาเคียวโกะมาก่อนในตอนแรกที่เธอถูกพาตัวมาที่นี่นั้นเธออาจดูเหมือนคนสูญเสียความทรงจำทั่วไปแต่ตัวอาจารย์คุโรเดระเองก็ตระหนักรู้ได้เลยว่าตัวเธอนั้นน่าจะอยู่ในภวังค์ครึ่งหลับครึ่งตื่นอันบริสุทธิ์เหมือนคนในวินาทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมาจากนิทราเป็นสภาวะชั่วแวบก่อนความทรงจำของโรคความเป็นจริงอันโหดร้ายจะหวนกลับมาเสียมากกว่าตัวเธอถูกพามาที่นี่โดยคุณยูกิโอซึ่งก็เป็นลูกชายแท้ๆของอาจารย์คุโรเดระและเมื่ออาจารย์คุโรเดระได้เห็นเส้นผมสีทองอารามของเคียวโกะใกล้ๆแล้วนั้นตัวเขาก็ต้องตกใจก่อนที่คุณยูกิโอจะพูดขยายความว่าเนี่ยจะเป็นโชคชะตาก็เป็นได้เพราะตัวเคียวโกะนั้นตัวเธอถูกพบที่เชิงเขาเซนโกคุในบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านคิโยคามิเมื่อ60ปีก่อนซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของอาจารย์คุโรเดระด้วยนั่นเองด้วยความตกใจครับวาตารุจึงได้ถามต่อว่าอาจารย์คุโรเดระนั้นเป็นคนของหมู่บ้านคิโยคามิอย่างนั้นหรือตัวอาจารย์คุโรเดระก็ได้อธิบายว่าเมื่อ60ปีที่แล้วนั้นตอนที่ภูเขาเซนโกคุปะทุขึ้นตัวเขาได้เดินทางออกจากหมู่บ้านก่อนหน้านั้น1เดือนพอดีแต่ในทางกลับกันทั้งพ่อแม่พี่น้องรวมถึงญาติทุกคนของอาจารย์ก็กลับเสียชีวิตกันหมดคนในหมู่บ้านคิโยคามินั้นบูชาท่านอามังามิซึ่งก็คือเส้นผมสีทองอารามที่ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าในบริเวณของหมู่บ้านเส้นผมสีทองบางเส้นก็ตกลงมาติดที่ศีรษะของคนในหมู่บ้านและคนที่มีท่านอามังามิติดอยู่บนศีรษะนั้นก็จะมีประสาทสัมผัสที่ไวอย่างน่าประหลาดจนสามารถสื่อความคิดให้กันโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวแถมยังมีชาวบ้านบางคนที่เคยมองเห็นสุดขอบจักรวาลด้วยพลังของท่านอามายามิอีกด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นตัววาตารุจึงได้ถามต่อว่าตัวอาจารย์คุโรเดระนั้นไม่มีท่านอามังามิติดที่ศีรษะบ้างงั้นหรือแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อหันไปเห็นเส้นผมสีทองอารามที่ติดอยู่บนบริเวณศีรษะของอาจารย์คุโรเดระจนตระหนักรู้ได้เลยว่าเส้นผมของเคียวโกแท้จริงแล้วก็คือท่านอามังามิอย่างนั้นหรือภาพตัดกลับมายังเหตุการณ์ในอดีตครับช่วงที่อาจารย์คุโรเดระรักษาเคียวโกะด้วยวิธีการสะกดจิตบำบัดเพื่อดึงความทรงจำของเธอกลับมาโดยที่ก็เริ่มจากการพูดให้เคียวโกะรู้สึกผ่อนคลายหายใจเข้าและออกช้าๆจากนั้นก็ให้เธอค่อยๆหลับตาร่างกายรู้สึกไร้เรี่ยวแรงทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นก็ค่อยๆถามคำถามหลายคำถามกับเธอเพื่อดึงความทรงจำกลับมาแต่เมื่อตัวลูกชายของอาจารย์คุโรเดระดำเนินการรักษาไปราวๆ1ชั่วโมงก็เกิดเรื่องผิดปกติขึ้นเพราะอยู่ๆเคียวโกะก็ร้องกรีดและสะดุ้งขึ้นมาด้วยความตกใจพร้อมกับทำหน้าตาตื่นกลัวก่อนที่จะค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปบนเพดานเบิกตากว้างและกรีดร้องอย่างเสียสติเมื่อเห็นเช่นนั้นตัวอาจารย์คุโรเดระก็ได้วิเคราะห์ว่าตัวเคียวโกะเธอนั้นน่าจะอยู่ในสภาวะที่อ่อนไหวเป็นอย่างมากเธอถูกดึงขึ้นมาจากสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นกลับมายังโลกแห่งความเป็นจริงความรู้สึกกลัวอันรุนแรงจนน่าสะพรึงกลัวจึงหวนกลับมาด้วยบางทีการสะกดจิตอาจทำให้ความทรงจำของเธอกลับคืนมาประสาทรับรู้ที่อ่อนไหวผิดปกติจึงฟื้นกลับมาเช่นกันและประสาทรับรู้นั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับท่านอามังามิอย่างแน่นอนเมื่อเห็นเช่นนั้นตัวอาจารย์คุโรเดระจึงได้สั่งห้ามลูกชายให้หยุดการสะกดจิตบำบัดเดี๋ยวนี้เพราะตอนนี้นั้นพวกเขาทำได้แค่เพียงเฝ้าดูอาการของเธอเท่านั้นทางด้านเคียวโกะเองก็ยิ่งทวีคูณกรีดร้องหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับมองขึ้นไปเหนือหัวและพูดออกมาว่าดาวหายไปแล้วดวงดาวนับไม่ถ้วนได้หายไปแล้วเมื่อกี้ดาวทั้งดวงกับทุกชีวิตบนนั้นก็เพิ่งจะหายวับไปในชั่วพริบตาเมื่อได้ยินเช่นนั้นตัวคุณยูกิโอก็คิดว่าเคียวโกะเธอนั้นน่าจะมีอาการเพ้อในความฝันอยู่อย่างแน่นอนแต่ทั้งด้านอาจารย์คุโรเดระเองก็รับรู้ได้เลยว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างแน่นอนตัวเคียวโกะนั้นเธออาจจะกำลังมองเห็นภาพจากอีกฝากของจักรวาลอยู่จริงๆก็เป็นได้ตัวอาจารย์คุโรเดระไม่เคยเห็นคนที่มีท่านอมังมีติดอยู่บนหัวเยอะขนาดนี้มาก่อนและเพราะเช่นนี้ตัวเคียวโกะจะต้องมีประสาทรับรู้ที่ไวจนน่าขนลุกอย่างแน่นอนตอนนี้เคียวโกะกำลังมองเห็นภาพอันน่าสะพรึงกลัวภาพดาวทั้งดวงและสรรพชีวิตกำลังล่มสลายด้วยตาของตัวเองและไม่ใช่แค่นั้นบางทีข้อมูลของทั้งจักรวาล
อาจจะกำลังหลั่งไหลเข้ามาในสมองของเธอก็เป็นได้หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นตัวจางกุโรเดระก็ได้อธิบายถึงท่านอามังกามิให้กับลูกชายของเขาฟังต่อมาพวกเขาก็ได้พยายามรักษาสภาวะตื่นตัวของเคียวโกะกับทุกวิธีทางแต่ก็ไร้ผลจนร่างกายของเธอใกล้ถึงขีดจำกัดเต็มทีแต่แล้วในวันหนึ่งอยู่ๆเคียวโกะที่ก่อนหน้านี้มีอาการตื่นกลัวนั้นก็กลับมานิ่งสงบเหมือนเดิมอีกครั้งเมื่อเห็นเช่นนั้นตัวจางกุโรเดระก็รู้ได้ทันทีว่าที่เคียวโกะกลับมาเงียบสงบได้อีกครั้งไม่ได้เป็นผลมาจากยาที่พวกเขาให้แต่ต้องเป็นเพราะว่าตัวเธอนั้นค้นพบวิธีหยุดข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาตั้งหากซึ่งนั่นก็คือวิธีปิดตาทิพย์นั่นเองถึงแม้ว่าเคียวโกะจะสงบลงแล้วแต่เธอก็ยังไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้เหมือนเดิมทำให้คุณยูกิโอะเสนอว่าควรนำวิธีการสะกดจิตบำบัดกลับมารักษาเธออีกครั้งหนึ่งเพราะในตอนนี้การที่เคียวโกะปิดตาทิพย์ได้การรักษาด้วยวิธีนี้อาจจะดีกว่าเดิมก็เป็นได้หลังจากนั้นคุณยูกิโอะก็ได้เริ่มดำเนินการรักษาทันทีจนกระทั่งเขาได้พบกับอะไรบางอย่าง1สัปดาห์ผ่านมาตัวจังคุโรเดระก็ได้ถามความคืบหน้ากับลูกชายถึงอาการของเคียวโกะคุณยูกิโอะก็ได้ตอบมาด้วยประโยคที่ทำให้จังคุโรเดระต้องงงเพราะว่าตอนนี้ตัวเขานั้นสามารถสื่อสารกับเคียวโกะได้ผ่านทางกระแสจิตแม้ว่าจะไม่ได้พูดสักคำแต่ก็สามารถสื่อสารถึงกันได้ตัวเขานั้นสามารถรู้สึกได้ถึงความจริงของจักรวาลและในที่สุดเขาก็ได้รู้ความจริงเบื้องหลังชีวิตและจักรวาลซึ่งนั่นก็คือจักรวาลคืองานศิลป์ชั้นเยี่ยมที่พระผู้สร้างรังสรรค์ขึ้นส่วนสรรพชีวิตก็คือผู้ชื่นชมสรรเสริญงานศิลป์นั้นไม่ว่างานศิลป์จะวิเศษเพียงใดหากไร้ซึ่งผู้ชมแล้วก็ย่อมไร้ค่าเหมือนสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงพวกเรานั้นจึงต้องเฝ้าดูจักรวาลดื่มด่ำกับมันและสรรเสริญมันให้ถึงที่สุดนั่นเองณตอนนั้นตัวจางกุโรเดระก็รู้ได้เลยว่าการรักษาของลูกชายเขานั้นกำลังไปผิดทางการเชื่อมต่อกับคนไข้ในระดับจิตใต้สำนึกแบบนั้นไม่ใช่การบำบัดแต่เป็นการหลงไหลในตัวของเคียวโกะแบบโง่หัวไม่ขึ้นต่างหากจากนั้นไม่นานเบียคุยะเคียวโกะก็ถูกใครบางคนลักพาตัวไปซึ่งวาตารุก็รู้ได้ทันทีว่าคนที่ทำแบบนั้นจะต้องเป็นสมาคมอิดิโกะชาโดอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนั้นตัวของคุณยูกิโอที่ได้สูญเสียเคียวโกะไปตัวเขาก็เริ่มเสียสติบนพร่ำเพ้อถึงเคียวโกะทุกวันแถมยังพรรณนาถึงใบหน้ารูปร่างอันสวยงามและเสียงอันไพเราะของเธอรวมถึงกลิ่นกายอันเปี่ยมเสน่ห์จนทำให้ตัวอาจารย์กุโรเดระคิดไม่ตกเลยว่าตอนที่ลูกชายของเขารักษาเคียวโกะนั้นตัวเขาทำอะไรกันแน่ก่อนที่คุณยูกิโอจะได้หลุดพูดออกมาว่าแท้จริงแล้วตัวเคียวโกะเธอนั้นก็คือจักรวาลสรรพชีวิตทั้งหมดในจักรวาลควรชื่นชมสรรเสริญเบียคุยะเคียวโกะเพียงผู้เดียวและตัวเขานี่แหละที่จะเป็นสาวกอันดับหนึ่งของเธออย่างที่ใครในจักรวาลนี้เทียบไม่ได้หลังจากวันนั้นตัวคุณยูกิโอก็ได้เริ่มใช้วิธีสะกดจิตบำบัดกับตนเองโดยที่ก็มีอาจารย์กุโรเดระเฝ้าดูอย่างห่างๆในตอนนั้นคุณยูกิโอก็ได้พรรณนาถึงเคียวโกะเป็นบทคำพูดที่ไพเราะตัวเขานั้นรู้สึกได้ถึงเคียวโกะหรือก็คือรู้สึกได้ถึงจักรวาลดวงตาของเขาหูของเขาจมูกของเขาลิ้นของเขาคอสรรเสริญสุดยอดผลงานแห่งพระผู้สร้างเขาคือสาวกอันดับหนึ่งในจักรวาลปลายนิ้วของเขาผิวหนังของเขาประสาทสัมผัสทั้ง5ของเขาจะเพ่งอย่างสุดกำลังไปที่เบียวคุยะเคียวโกะเพียงผู้เดียวโอโรออนคือดวงตาที่เปล่งประกายอันโดรเมดาคือเส้นผมสีทองอารามคุณยูกิโอพูดออกมาพร้อมกับหน้าตาของเขาที่ค่อยๆเปลี่ยนไปซิลิอุสคือต้นคอขาวผ่องอันเดบาลันคือริมฝีปากแสนหวานแท็กเชียเลนคือปฐุมฐานอันไร้ที่เปรียบซอมเบรโบคือมดลูกอันศักดิ์สิทธิ์ดวงตาของเขาหูของเขาจมูกของเขาลิ้นของเขาเขารู้สึกได้เขารู้สึกได้อังกอร์คือดาวปีศาจหลุมดำเนบิล่ามืดรูปตัวเอสเขารู้สึกได้เขารู้สึกได้อาจารย์กุโรเดระ
ที่พยายามตะโกนเรียกยูกิโอให้ได้สติกลับมานั้นก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใดเพราะในตอนนี้ร่างกายของคุณยูกิโอได้เปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่จนผิดรูปกลายเป็นเหมือนกับกลุ่มก้อนเซลล์ขนาดใหญ่จำนวนมากก่อนที่จะพุ่งออกไปทางหน้าต่างอย่างรวดเร็วและกระจายหายขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเมื่อได้ยินเช่นนั้นตัววาตารุก็พูดอะไรไม่ออกนอกจากทำหน้าอึ้งตัวอาจารย์คุโรเดระก็ได้อธิบายเพิ่มว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวลูกของเขามีคุณสมบัติที่เหมาะสมเนื่องจากว่ามีสายเลือดเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านคิโยคามิหรืออาจจะมีอิทธิพลบางอย่างจากท่านอามางามิอาจจะสืบทอดจากตัวเขาไปยังคุณยูกิโอก็เป็นได้หลังจากนั้นตัววาตารุก็ไม่ได้นำเรื่องที่อาจารย์คุโรเดระเล่ามาเขียนข่าวแต่อย่างใดตัวเขาเองก็เริ่มกังวลไม่ใช่น้อยว่าจะสืบค้นข้อมูลเรื่องราวของเคียวโกะต่อไปดีหรือไม่นั่นก็เพราะว่าตอนนี้ทุกครั้งที่เขานอนก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนกับโดนสะกดจิตเพราะได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายกับเสียงพูดของคุณยูกิโอซึ่งตัวเขาก็ไม่สามารถหาเหตุผลมาตอบข้อสงสัยในเหตุการณ์นี้ได้ตอนที่4แมลงแห่งมิชางะอุระเคียวโกะเธอนั้นได้มองไปที่หน้าผาและค่อยๆทิ้งตัวลงไปยังเบื้องล่างก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาให้เราเห็นครับว่าสิ่งที่เราเห็นก่อนหน้านี้นั้นเป็นเพียงความฝันของวาตารุเท่านั้นซึ่งตัววาตารุเองก็รู้สึกคุ้นกับหน้าผานั้นอย่างมากณที่ไหนสักแห่งหนึ่งตอนนี้เคียวโกะก็ได้กำลังยืนอยู่บนหน้าผาอยู่จริงๆตัวที่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งสังเกตเห็นเธอจึงได้เดินเข้ามาพูดคุยด้วยผู้หญิงคนนั้นกล่าวว่าเธอเห็นเคียวโกะยืนอยู่ตรงนี้มาสักพักหนึ่งแล้วและถ้าหากว่าไม่รังเกียจก็ขอเชิญเคียวโกะไปนั่งพักที่ร้านน้ำชาตรงนั้นก่อนแถมยังจะเลี้ยงกาแฟให้ด้วยซึ่งตัวเคียวโกะเองก็ยินยอมตามไปด้วยแต่โดยดีในระหว่างที่เดินอยู่นั้นหญิงสาวก็ไม่ลืมที่จะเตือนเคียวโกะให้ระวังแมลงประหลาดอะไรบางอย่างหน้าตาคล้ายกับจิ้งหรีดตัวกลมที่พบเจอได้บ่อยในบริเวณนี้เพราะว่าพวกมันนั้นเคลื่อนไหวเร็วมากจึงคงจะเป็นการดีไม่ใช่น้อยที่จะไม่ทำให้พวกมันตกใจตัดภาพมาที่ร้านน้ำชาครับหญิงสาวคนนั้นได้นำกาแฟมาให้กับเคียวโกะพร้อมกับบอกว่าตัวเธอไม่ค่อยสบายใจที่เห็นเคียวโกะยืนอยู่ตรงบริเวณขอบหน้าผานั้นเจ้าของร้านน้ำชาที่นี่เป็นจิตอาสาสมัครที่คอยเดินตรวจตราพื้นที่ส่วนตัวเธอเองนั้นก็คอยเป็นผู้ช่วยของเขาหน้าผาบริเวณนี้นั้นมีชื่อว่าหน้าผาบิชางะอุระซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นหน้าผาที่มีคนนิยมมาปลิดชีพตัวเองโดยการกระโดดหน้าผาซึ่งหน้าที่หลักของพวกเธอก็คือการคอยห้ามและให้คำปรึกษากับคนเหล่านั้นนั่นเองซึ่งตัวเธอก็พร้อมรับฟังและให้คำปรึกษากับเคียวโกะอย่างเต็มใจตามด้วยการแนะนำตัวว่าเธอนั้นมีชื่อว่าคูราตะริเอะทางด้านของเคียวโกเองที่ดูเหม่อลอยก็พูดออกมาว่าจริงๆแล้วตัวเธออาจจะอยากจบชีวิตตัวเองลงก็เป็นได้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วตัวเคียวโกนั้นก็ไม่รู้เลยว่าตัวเธอเองเป็นใครกันแน่เมื่อเห็นเช่นนั้นทางด้านของผู้ดูแลก็ได้เข้ามาถามต่อว่าตัวเคียวโกนั้นชื่ออะไรแล้วมาจากที่ไหนกันซึ่งทางเคียวโกเองก็ดูมึนตึบนึกอะไรไม่ออกจึงไม่ได้ตอบอะไรไปและเมื่อเห็นเช่นนั้นลิเอะจึงได้ชวนเคียวโกะให้มานอนพักที่บ้านเธอก่อนคงจะเป็นการดีที่สุดในตอนนี้หน้าบ้านพักของลิเอะตัวลิเอะก็ได้แนะนำให้เคียวโกะได้คุ้นเคยกับที่พักตามด้วยแนะนำตัวเพิ่มเติมว่าเธอนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนโตเกียวมาก่อนแต่ต้องย้ายบ้านมาในที่บ้านนอกแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าจะมาทำงานอาสาสมัครที่บิชางะอุระนั่นเองแต่ก่อนที่พวกเธอนั้นจะเข้าไปพักในห้องเคียวโกะก็สะดุดตากับอะไรบางอย่างเมื่อลิเอะหันไปก็ต้องพบกับเจ้าแมลงประหลาดที่เคยเจอก่อนหน้านี้เธอจึงได้อธิบายว่าบางทีก็จะเจอเจ้าพวกนี้อยู่ในบ้านคนด้วยคนแถวนี้เกลียดมันยิ่งกว่าแมลงสาบซะอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมว่าในช่วงปีนี้ถึงได้มีพวกมันโผล่ออกมาเยอะกว่าปกติถึงจะเห็นว่าตัวของมันดูอ้วนกลมแบบนั้นแต่ความจริงคือมันก็วิ่งได้เร็วแบบสุดๆแถมยังกระโดดได้อย่างสูงมากและชอบตรวจใส่เท้าคนอื่นบ่อยๆด้วยเขาว่ากันว่าข้างในตัวกลมๆนั้นจะมีเครื่องในอัดแน่นอยู่เต็มไปหมดถ้าเผลอเหยียบเข้าไปแล้วก็จะต้องเละแน่ๆคนแถวนี้เรียกมันว่าแมลงฆ่าตัวตาย
นั่นก็เพราะว่าพฤติกรรมที่พวกมันชอบกระโดดอยู่ใต้เท้าของคนจนโดนเหยียบตายบ่อยๆนั่นเองจึงได้ถูกเรียกแบบนั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ตลกร้ายไม่ใช่น้อยที่พวกมันนั้นชอบอาศัยอยู่จุดบริเวณเดียวกันที่คนนิยมไปปลิดชีพตัวเองด้วยนั่นสิเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องรับแขกตัวริเอะก็ได้เริ่มชวนคุยด้วยการบอกก่อนว่าตัวเธอนั้นไม่ชอบการฆ่าตัวตายเพราะว่าที่เธอต้องมาอยู่ที่บิชางะอุรานี้ก็มีเหตุผลสมัยที่ริเอะอยู่ที่โตเกียวนั้นเธอเคยมีแฟนที่สัญญาว่าจะแต่งงานด้วยกันเขานั้นเป็นคนที่อ่อนไหวและใจดีมากและเพราะเช่นนั้นตัวริเอะจึงได้มั่นใจว่าตัวเขาจะต้องมีเรื่องทุกข์ใจกับปัญหาความสัมพันธ์กับคนอื่นแน่ๆในคืนวันคริสต์มาสอีฟเมื่อ2ปีก่อนในขณะที่รถไฟกำลังวิ่งเข้าชันชลาหมายเลข4อยู่ๆแฟนของเธอก็ได้ทิ้งตัวลงไปตัดหน้ารถไฟอย่างกระทันหันต่อหน้าต่อตาเธอจนถูกรถไฟชนอย่างจังภาพเหตุการณ์ที่ริเอะเล่านั้นได้ตัดเป็นภาพแฟลชแบ็คเข้ามาในหัวของเคียวโกะริเอะเองเมื่อเล่าอดีตออกมาแล้วตัวเธอก็ร้องไห้พร้อมกับบอกว่าถ้ามีโอกาสเพียงแค่เล็กน้อยก็ตามตัวเธอก็พร้อมที่จะช่วยคนอื่นๆด้วยก่อนที่จะขอโทษเคียวโกะที่นำเรื่องส่วนตัวมาเล่าให้เธอฟังและจึงขอตัวไปเติมน้ำชาเพิ่มก่อนแต่เมื่อเธอเปิดประตูออกไปนั้นก็ต้องพบกับเจ้าแมลงฆ่าตัวตายก่อนที่มันนั้นจะกระโดดเข้าใส่ลิเอะอย่างรวดเร็วด้วยความตกใจเธอจึงได้ก้าวถอยหลังและด้วยความเหมาะเจาะครับมันจึงได้วิ่งมาอยู่ใต้เท้าของลิเอะอย่างพอดิบพอดีทำให้ตัวลิเอะนั้นเผลอเหยียบมันเข้าอย่างจังด้วยความขยักขยั่งริเอะจึงได้ล้มหงายท้องลงไปกับพื้นโดยที่ก็มีซากของเจ้าแมลงตัวนั้นเละอยู่เบื้องหน้าของเธอเผยให้เห็นเครื่องในภายในตัวของมันที่มีลักษณะดูแปลกตาอย่างมากในขณะเดียวกันณตอนนี้ทางด้านของวาตารุก็ได้เดินทางมาถึงที่หน้าผาบิชางะอุระเช่นกันซึ่งมันก็เป็นหน้าผาเดียวกันกับที่ตัวเขาเห็นในฝันแน่นอนก่อนที่เขาจะถูกทักทายโดยผู้ดูแลจิตอาสาที่มาสอบถามเขาด้วยความเป็นห่วงก่อนที่จะชวนเขาไปนั่งพักที่ร้านน้ำชาตามสเต็ปและด้วยเซนส์อะไรบางอย่างตัววาตารุจึงได้เอ่ยถามตัวผู้ดูแลไปว่าก่อนหน้านี้นั้นได้มีผู้หญิงผมสีทองสวยสง่าผ่านมาแถวนี้บ้างหรือเปล่าซึ่งก็ทำให้ตัวผู้ดูแลตกใจอย่างมากเพราะผู้หญิงคนดังกล่าวเพิ่งจะมาที่ร้านของเขาเมื่อช่วงเช้านี้เองตัววาตารุเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจอย่างมากจึงได้รีบถามต่ออย่างรวดเร็วว่าตอนนี้เคียวโกะนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ไม่ใช่ว่ากระโดดหน้าผาลงไปแล้วใช่หรือไม่ตัวผู้ดูแลจึงบอกเพิ่มเติมว่าตัวเธอนั้นตอนนี้ปลอดภัยดีแต่เหมือนจะมีอาการสูญเสียความทรงจำทางทีมของเขาจึงได้อาสาพาเธอไปพักที่บ้านก่อนชั่วคราวและเมื่อได้ยินเช่นนั้นวาตารุจึงได้ขอรบกวนให้พาตัวเขาไปพบกับเธอแต่ก่อนที่เขานั้นจะได้แนะนำตัวเขาก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างบริเวณเท้าและเมื่อเขายกเท้าขึ้นมาก็ต้องพบว่ามันคือแมลงฆ่าตัวตายที่ตัววาตารุเองนั้นก็พอสังเกตได้ว่าบังเอิญเผลอเหยียบเจ้านี่มาสักพักหนึ่งแล้วพอเหยียบเสร็จตัวมันก็จะส่งเสียงแปลกๆออกมาด้วยทางด้านผู้ดูแลก็ชี้ให้วาตารุเห็นเครื่องในที่หน้าขนลุกของมันอย่างชัดๆว่าถ้าสังเกตดีๆแล้วมันจะดูคล้ายกับหน้าของมนุษย์เราอย่างมากซึ่งเมื่อพอสังเกตดีๆนั้นตัวของคุณผู้ดูแลก็สังเกตได้ว่าเครื่องในของเจ้าแมลงตัวนี้นั้นมีลักษณะคล้ายกับใบหน้าของผู้ชายที่กระโดดหน้าผาที่นี่เมื่อ3เดือนก่อนไม่มีผิดก่อนที่ตัวเขาจะละความสนใจจากเจ้าแมลงนี่และพาตัววาตารุไปพบกับเคียวโกะต่อตัดภาพกลับมาที่บ้านของริเอะครับตอนนี้ทั้งเคียวโกะและริเอะก็ได้กำลังนั่งจ้องมองไปที่เครื่องในของแมลงตัวนั้นอย่างใจจดใจจ่อซึ่งตัวริเอะเองก็จำได้ไม่ผิดแน่ว่าใบหน้าที่เธอเห็นนั้นมันคือใบหน้าของยูโตะแฟนของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนแน่นอนทางด้านของเคียวโกะเองก็รู้สึกได้ถึงพลังงานอันชั่วร้ายบางอย่างซึ่งตัวเธอก็รู้ว่าหากเธอยอมเปิดเซ็นเซอร์แล้วก็จะต้องรู้ถึงตัวตนของพลังงานชั่วร้ายนั้นได้แน่นอนแต่แล้วอยู่ๆเรื่องที่ไม่น่าคาดคิดก็เกิดขึ้นเครื่องในของแมลงหน้าคล้ายคนนั้นก็ได้มีตาโผล่ออกมาพร้อมกับปากขยับและพูดออกมาเป็นประโยคว่าริเอะตัวฉันไม่ยกโทษให้แน่นอนฉันรู้มาตลอดว่าเธอนอกใจฉันเพราะแบบนั้นฉันถึงได้ฆ่าตัวตายเพราะความแค้นที่มีต่อเธอนั่นเองในขณะที่ริเอะหน้าซีดอยู่นั้นภาพก็ตัดกลับมาในอดีตให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้ว
ริเอะนั้นนอกใจแฟนของเธอมาตลอดโดยการไปนัดเจอกับชายคนหนึ่งที่โรงแรมแถมยังโอบกอดและจูบกันที่ข้างถนนอีกด้วยแต่ก่อนที่จะพูดอะไรไปมากกว่านี้ริเอะก็ได้กระทืบซ้ำไปที่เครื่องในของแมลงกองนั้นอย่างแรงซ้ำไปซ้ำมาจนเละไม่เหลือซากจนตัวเธอนั้นค่อยๆหมดแรงจนเดินเซลงไปนั่งกับพื้นเคียวโกเองก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างนั่นก็คือฝูงแมลงฆ่าตัวตายจำนวนมากที่ณตอนนี้พวกมันนั้นได้กรูเข้ามารวมกันในห้องนับไม่ถ้วนเมื่อเห็นเช่นนั้นริเอะเธอจึงได้ออกความเห็นว่าควรออกไปจากห้องนี้ก่อนแต่ไม่ว่าตัวเธอจะก้าวเท้าไปที่มุมไหนก็ตามพวกมันก็จะกรูเข้าไปรวมกันที่ใต้ฝ่าเท้าของเธอหวังว่าจะให้เธอเหยียบทุกครั้งไปซึ่งมันก็ทำให้ตัวริเอะสติแตกอย่างมากจนควบคุมตัวเองไม่อยู่และได้ตัดสินใจกระทืบพวกมันจนเละและเมื่อพวกมันโดนกระทืบนั้นเครื่องในของพวกมันก็เริ่มทะลักออกมาเผยให้เห็นไปเหมือนกับใบหน้าของผู้คนจำนวนมากที่กำลังร้องโอดครวญถึงความเจ็บปวดพวกเขานั้นไม่ได้อยากฆ่าตัวตายและอยากมีชีวิตอยู่เมื่อไหร่ความทรมานนี้จะหายไปสักทีถ้าตายแล้วจะได้พบกับความสงบได้แล้วก็จะให้ตายกี่รอบก็ยอมและก็จงรับรู้ความเครียดแค้นของพวกเราเอาไว้ซะพวกมันพูดอย่างนั้นก่อนที่จะเริ่มวิ่งไปมาอย่างบ้าคลั่งด้วยความเจ็บปวดตัวริเอเองเมื่อเห็นเช่นนั้นตัวเธอก็ได้สติแตกยิ่งกว่าเดิมและได้ร้องกรีดออกมาเมื่อเห็นท่าว่าไม่ดีนะเคียวโกะจึงได้ตัดสินใจเปิดตาทิพย์ของเธออีกครั้งหนึ่งและได้พูดใส่พวกมันว่าที่ที่พวกมันควรอยู่นั้นไม่ใช่ที่นี่จงกลับไปสู่ที่ที่ควรกลับซะก่อนที่เธอจะวิ่งและบอกให้พวกมันวิ่งตามเธอมาแมลงฆ่าตัวตายนับพันตัวก็ได้วิ่งตามเธอไปด้วยความเร็วสูงผ่านหน้าของวาตารุและผู้ดูแลไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความมึนงงก่อนที่เคียวโกะจะกระโดดลงไปที่หน้าผาตามด้วยเหล่าแมลงฆ่าตัวตายเหล่านั้นและหายไปในทะเลหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเปียวคุยะเคียวโกะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างแต่ตัวของวาตารุเองก็ยังเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าตัวเธอนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ตอนที่5กระจกโค้ง1เดือนก่อนหน้านี้ภูเขาเซนโกคุก็ได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนับเป็นการปะทุครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่การปะทุเมื่อ2ปีก่อนการปะทุครั้งนี้ส่งผลให้เส้นใยลาวาแก้วปลิวกระจายออกมาเป็นจำนวนมากเส้นใยลาวาแก้วรูปร่างคล้ายกับเส้นผมเกิดขึ้นจากหินหนืดที่พุ่งออกมาจากภูเขาไฟเย็นตัวลงและแข็งกลางอากาศเส้นใยลาวาแก้วที่ปลิวมาจากภูเขาเซนโกคุนั้นมีความนุ่มนวลอ่อนพลิ้วมากจนเหมือนเส้นผมของคนจริงๆพวกมันปลิวตามสายลมไปจนถึงที่ราบภูมิภาคคันโตอันไกลโพ้นกระจายไปติดทั่วเมืองสร้างความแปลกประหลาดอย่างมากถึงแม้ว่าจะถูกฝนและลมช่วยชะล้างไปบางส่วนแต่ก็ยังคงมีเส้นใยลาวาแก้วหลงเหลืออยู่ในหลายจุดของเมืองจนถึงตอนนี้ว่ากันว่าเส้นใยลาวาแก้วนั้นมีหลากหลายสีแต่ในคราวนี้พวกมันกลับมีสีดำสนิทแถมยังอ่อนพลิ้วมากกว่าปกติมีทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าในอดีตเคยมีเส้นใยลาวาแก้วสีทองอร่ามพุ่งออกมาจากภูเขาเซนโกคุซึ่งก็ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท่านอมางามิและพอพูดถึงท่านอมางามิแล้วตัววาตารุก็อดนึกถึงเปียวคุยะเคียวโกะไม่ได้ตัวเขาเห็นเคียวโกะครั้งสุดท้ายในทะเลที่มีชางะอุระตัวเขาอยากฝันถึงเธออีกครั้งเพราะถ้าฝันถึงเธอแล้วตัวตารุก็จะรู้ได้เลยว่าตอนนี้เคียวโกะอยู่ที่ไหนแต่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตัวเขาก็ไม่ได้ฝันถึงเธอเลยสักครั้งเดียวแต่ทว่าช่วงหลังๆมานี้ตัวตารุกลับฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแทนว่าตารุคุงจำได้ไหมนี่ฉันเองยามาโอกะเบนิโกะเธอคนนั้นกล่าวในฝันยามาโอกะเบนิโกะเธอคนนี้คือคนที่วาตารุเคยรู้จักเพราะงานเมื่อ5ปีก่อนและหลังจากนั้นตัวเธอก็เฝ้าติดตามวาตารุมาตลอดทั้งติดตามดักรอติดเครื่องดักฟังเธอทำตัวเป็นสโตเกอร์ของวาตารุนานถึง1ปีเต็มจากนั้นพอตำรวจออกคำสั่งห้ามเข้าใกล้ตัววาตารุตัวของเบนิโกะ
เธอก็ไม่ได้โผล่มาเห็นอีกเลยแต่แล้วเมื่อ1เดือนก่อนหลังจากหายเงียบไปนานถึง4ปีจู่ๆก็เริ่มมีจดหมายประหลาดส่งมาถึงตัววาตารุในจดหมายนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำทุกอย่างของตัววาตารุเขียนเอาไว้อย่างละเอียดแถมข้อมูลทั้งหมดนั้นก็ตรงตามความจริงอีกด้วยตัวเธอจะต้องคอยจับตาดูวาตารุอยู่ทุกฝีก้าวไม่ผิดแน่ตัววาตารุเองก็ได้ตรวจดูทุกมุมห้องว่ามีเครื่องดักฟังหรือกล้องขนาดเล็กซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่พบแม้แต่น้อยซึ่งในวันนี้ก็มีจดหมายเข้ามาอีกเช่นเคยใจความในจดหมายเขียนว่าคุณวาตารุคุณยังลืมเรื่องของเมียคุยะเคียวโกะไม่ได้อีกหรือรีบๆถอดใจซะทีเถอะเธอคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณจะรับมือได้และที่สำคัญเธอไม่ได้สนใจตัวคุณเลยแม้แต่นิดเดียวคนที่จะทำให้คุณมีความสุขได้มีแต่เพียงฉันคนเดียวเท่านั้นเมื่ออ่านจบแล้วตัววาตารุก็ตกใจอย่างมากที่เบนิโกะรู้เรื่องที่เขากำลังตามหาเคียวโกะอยู่ทั้งที่ตัวคนนั้นยังไม่เคยเขียนข่าวเกี่ยวกับเคียวโกะเลยสักครั้งเดียวแท้ๆในเวลาต่อมาวาตารุก็ได้ไปแจ้งความกับตำรวจอีกครั้งแต่จนถึงตอนนี้เบนิโกะก็ยังไม่เคยปรากฏตัวออกมาให้เห็นเลยแต่แล้วอยู่ๆในขณะที่วาตารุกำลังเดินอยู่นั้นก็ได้มีใครบางคนกำลังค่อยๆขับรถตามเขามาจากด้านหลังก่อนที่อยู่ๆใครคนนั้นก็เร่งเครื่องจนเกือบจะชนวาตารุแต่ตัวคนนั้นก็หลบทันทำให้รถจนคันนั้นพุ่งมาชนกับกระจกโค้งตรงทางแยกแทนด้วยความหงุดหงิดวาตารุจึงรีบวิ่งไปต่อว่าคนที่ขับรถคันนั้นแต่ชายคนนั้นก็ได้รีบขอโทษตัววาตารุพร้อมกับให้ผลว่าตัวคนนั้นหวังว่าจะเหยียบเบรกแต่ดันไปเหยียบคันเร่งแทนแถมยังบอกอีกว่าตัวเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะตามวาตารุคนที่จะรีบออกตัวและขยับรถไปชนกับกระจกโค้งอีกมุมหนึ่งและออกรถขับหนีหายไปปล่อยให้วาตารุมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อวาตารุหันไปสังเกตที่กระจกโค้งนั้นตัวเขาก็ต้องตกใจเพราะในกระจกโค้งนั้นปรากฏร่างของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือเบนิโกะนั่นเองด้วยความตกใจวาตารุก็ได้หันไปดูเบื้องหลังของเขาแต่ก็กลับไม่พบเบนิโกะแต่อย่างใดจึงได้หันกลับไปดูที่กระจกโค้งอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้เบนิโกะเธอกลับเอาหน้ายื่นเข้ามาใกล้จนเต็มหน้ากระจกไปหมดวาตารุที่เห็นเช่นนั้นด้วยความตกใจเขาจึงได้ปาก้อนอิฐไปใส่กระจกโค้งนั้นจนราวแต่ก็ไม่มีผลอะไรเพราะเบนิโกะในกระจกยังคงสามารถพูดได้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันเปล่าประโยชน์และไม่ว่าตัววาตารุจะอยู่ที่ไหนตัวเธอก็ยังมองเห็นเขาอยู่เสมอเมื่อวาตารุได้เห็นและได้ยินเช่นนั้นก็เสียสติอย่างมากจนถึงขั้นวิ่งหนีป่าราบกลับไปที่บ้านในระหว่างที่วาตารุนั่งคุมโปงอยู่ในห้องนั้นตัวเขาก็ได้บังเอิญไปเจอข่าวที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ25ปีถูกจับกุมด้วยข้อหาทำลายกระจกโค้งบนถนนจนแตกเพราะบอกว่าตัวเธอนั้นถูกเฝ้ามองจากที่ไกลๆผ่านกระจกโค้งสิ่งที่เธอทำนั้นเป็นการป้องกันตัวจากสตอกเกอร์เฉยๆซึ่งในระยะนี้ก็มีคดีทำลายกระจกโค้งรูปแบบเดียวกันเกิดขึ้นทั่วประเทศและน่าแปลกใจอย่างมากที่ผู้ก่อเหตุทุกคนต่างใช้ข้ออ้างแบบเดียวกันทั้งหมดเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ไม่พบว่าผู้ก่อเหตุคนไหนมีการใช้สารเสพติดจึงมีการพิจารณาว่าหลังจากนี้อาจให้ทุกคนเข้ารับการตรวจสภาพจิตต่อไปทางผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเนี่ยเป็นเพียงอุปทานหมู่ประเภทหนึ่งก็เป็นได้นอกจากนี้ยังมีคดีเกี่ยวกับกระจกโค้งที่เกิดขึ้นติดต่อกันทั่วประเทศในช่วงนี้นั่นก็คือคดีขับรถชนเสากระจกโค้งแล้วหนีโดยที่ก็มีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้เสากระจกโค้งหลายจุดเสียหายแต่ก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เบื้องต้นทางตำรวจมองว่าคดีชนแล้วหนีและคดีทำลายกระจกโค้งนั้นไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันในเวลาต่อมารายการทีวีหนึ่งก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญให้มาพูดถึงเรื่องการเฝ้าดูคนจากระยะไกลผ่านกระจกโค้งซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ลงความเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่อให้มีกล้องส่องทางไกลและส่องดูจุดที่ห่างไกลผ่านกระจกโค้งหลายๆบานรูปร่างถนนในความเป็นจริงมันก็ซับซ้อนกว่าในรูปแบบตามตัวอย่างหลายเท่าแถมสี่แยกที่ไม่มีกระจกโค้งก็มีอยู่ตั้งเยอะด้วยและอันที่จริงแล้วกระจกโค้งหลายๆบานก็ไม่ได้ตั้งแบบหันหน้าเข้าหากันอยู่แล้ว
เพราะแต่ละบานย่อมถูกจัดวางให้คนขับรถสามารถมองเห็นได้ง่ายที่สุดและถ้าหากอยากให้กระจก2บานที่อยู่ห่างกันสะท้อนภาพกันได้แล้วก็ต้องไปปรับมุมกระจกใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งข้อความประโยคนี้ก็ทำให้ตัววาตารุสะกิดใจอย่างมากว่าแท้จริงแล้วทฤษฎีแอบมองด้วยกระจกโค้งกับเหตุการณ์ชนแล้วหนีนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกันจริงๆหรือตัววาตารุจึงได้ออกไปทางหน้ากระจกโค้งก่อนที่จะค่อยๆปีนขึ้นไปส่องกระจกและดูด้วยกล้องส่องทางไกลแล้วก็เป็นอย่างที่เขาคิดตัวตารุสามารถมองเห็นกระจกบานอื่นๆได้จากภาพบนกระจกโค้งที่ถูกชนจนเอียงหรือก็คือการที่เสาเอียงทำให้กระจกหันเข้าหากันพอดีนี่เองซึ่งมันก็ไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนมีความเป็นไปได้ที่คนขับรถคนนั้นตั้งใจขับรถชนเสากระจกโค้งให้เอียงเข้าหากันและการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอาจจะเป็นผลงานของเขาคนเดียวหรือไม่ก็ต้องเป็นองค์กรอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนแต่ตัววาตารุเองก็ต้องทิ้งความคิดนั้นเพราะว่าไม่มีใครสามารถขับรถชนแล้วทำให้กระจกเอียงเป็นมุมตามที่ต้องการได้หรอกแต่แล้วเขาก็ต้องสะดุดตากับอะไรบางอย่างที่อยู่ในบานกระจกโค้งซึ่งนั่นก็คือเส้นผมสีดำหรือเส้นใยลาวาแก้วนั่นเองณเมืองแห่งหนึ่งตอนนี้วาตารุได้เดินทางมาหาอาจารย์คุโรไดระอีกครั้งตัวเขาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้อาจารย์ฟังโดยที่ก็ได้นำเส้นใยลาวาแก้วอันดังกล่าวมาให้ตัวอาจารย์คุโรไดระที่เป็นคนมาจากหมู่บ้านคิโยคามิตรวจสอบดูด้วยตัวอาจารย์คุโรไดระเมื่อได้เห็นเส้นใยลาวาแก้วแล้วก็งอมันเข้าหากันและหักเป็น2ท่อนก่อนที่จะนำแว่นขยายส่องดูใกล้ๆซึ่งก็ทำให้ตัวอาจารย์คุโรไดระทราบว่าเส้นใยลาวาแก้วนี้นั้นมีผิวนอกเป็นสีดำสนิทแต่ด้านในกลับโปร่งใสดังนั้นในทางทฤษฎีแล้วมันก็อาจจะใช้เป็นไฟเบอร์สโคปได้ด้วยไฟเบอร์สโคปก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ส่องในร่างกายไม่ว่ามันจะบิดงอไปทางไหนก็ตามก็ยังคงสามารถมองเห็นภาพภายในนั้นได้ด้วยซึ่งคีย์เวิร์ดนี้ก็ทำให้ตัววาตารุรู้สึกเหมือนเข้าใจอะไรได้บางอย่างแต่เอาเข้าจริงๆแล้วตัวเขาก็ไม่เข้าใจอะไรเลยต่างหากแต่แล้วอยู่ๆการสนทนาของพวกเขาทั้งสองคนก็ต้องถูกขัดจังหวะด้วยใครบางคนเพราะว่าอยู่ๆก็ได้มีกลุ่มคนปริศนาเข้ามายืนอ้อมร้อมวาตารุและอาจารย์คุโรไดระซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผู้ชายที่เคยเกือบขับรถชนวาตารุเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองและนอกจากนี้ในกลุ่มคนพวกนั้นก็ยังมีเบนิโกะหญิงสโตกเกอร์ที่คอยตามตัววาตารุอีกด้วย และหลังจากนั้นตัววาตารุก็จำอะไรไม่ได้พอรู้สึกตัวอีกทีตัวเองก็ถูกจับมัดอยู่ในห้องที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมกับอาจารย์คุโรไดระตัวอาจารย์คุโรไดระได้อธิบายว่าคนกลุ่มนั้นบุกเข้ามาในคลินิกของอาจารย์ก่อนที่วาตารุจะมาได้ไม่นานดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้อยู่แล้วว่าวาตารุจะมาที่นั่นซึ่งข้อข้องใจทั้งหมดก็ถูกไขด้วยคำอธิบายจากปากของเบนิโกะตัวเธอกล่าวว่าพวกเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วเป้าหมายสูงสุดของพวกเธอมีเพียงหนึ่งเดียวแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องทำเป้าหมายแยกย่อยแต่อยากให้บรรลุก่อนส่วนเป้าหมายของตัวเบนิโกะนั้นก็คือตัววาตารุคุงให้เป็นของเธอนั่นเองเพราะว่าการทำเช่นนั้นจะช่วยมอบพลังงานอันสูงสุดให้กับตัวเธอและวิธีการของพวกเธอนั้นก็คือตาทิพย์นั่นเองถึงจะเป็นพลังที่ยังพัฒนาไม่เสร็จแต่อีกไม่นานก็จะสมบูรณ์แน่นอนตอนนี้พวกเธอกำลังปรับมุมกระจกโค้งทั่วญี่ปุ่นอยู่แต่นั่นก็เป็นแค่งานเล็กๆน้อยๆที่สำคัญที่สุดคือพลังของท่านอมังามิสีดำสนิทนี้ตั้งหากเส้นผมสีดำที่กระจายไปทั่วทุกที่ในญี่ปุ่นช่วยขยายขอบเขตการสะท้อนแสงของกระจกเงาทั่วประเทศทำให้ขอบเขตสายตาของพวกเธอขยายไปจนถึงทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่นและหลังจากนี้ทัศนวิสัยของพวกเธอก็จะครอบคลุมไปถึงทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยและในท้ายที่สุดก็จะไปถึงทั่วทุกมุมของจักรวาลประโยคสุดท้ายนี้ถูกพูดออกมาจากชายปริศนาหลังผ้าม่านเมื่อเบนิโกได้ยินคำพูดนั้นก็รู้ได้ทันทีเลยว่าถึงเวลาที่ตัวเองผู้นำของพวกเธอและผู้ก่อตั้งองค์กรนี้จะได้ออกโรงแล้วและเป็นอย่างที่ผู้ก่อตั้งนั้นกล่าวเป้าหมายสูงสุดของพวกเราคือการล่วงรู้ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของจักรวาลตัวที่ชายปริศนาคนนั้นก็พูดต่อว่าเพื่อการนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้พลัง
เขามีอคุยะเคียวโกะด้วยซึ่งตอนนี้ตัวเขาก็กำลังใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อตามหาตัวเคียวโกะอยู่นั่นเองก่อนที่เบนิโกะจะเปิดผ้าม่านเผยตัวตารุและจังครูเดระรู้ว่าแท้จริงแล้วชายปริศนาผู้นำและผู้ก่อตั้งองค์กรคนนั้นก็คือตอนที่6ดำสนิทความเดิมจากตอนที่แล้วชายปริศนาผู้นำของกลุ่มคนเหล่านี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าวัตรุและจังครัวเดราเขาคนนั้นแท้จริงแล้วก็คือไอโดคางเอโร่ผู้นำแห่งอีดิโกชาโดนั่นเองตัวเขาเผยเหตุผลที่ตนเองนั้นรอดออกมาจากเหตุการณ์ในอดีตว่าในวันนั้นที่เขารอดออกมาได้ก็เพราะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งความมืดมิดอันไกลโพ้นช่วยเขาเอาไว้และได้มอบพลังสุดวิเศษให้กับเขาอีกด้วยนั่นเองแต่มันก็ต้องแลกกับความเจ็บปวดที่ร่างกายของเขาโดนไฟลวกหมดทั้งตัวด้วยนั่นเองตัวคางเอโร่นั้นไม่ได้ล้มเลิกแผนการคว้าบันทึกนภามาครอบครองนั่นก็เพราะว่าหลังจากที่พระเจ้าแห่งความมืดมิดอันไกลโพ้นประทานพลังมาให้แล้วตัวเขาก็รู้สึกได้เลยว่าการเข้าถึงของบันทึกนภาใกล้จะเป็นความจริงขึ้นมาทุกทีแต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่ายังไงเบียวคุยะเคียวโกผู้มีตาทิพย์ก็ยังคงเป็นจำเป็นต่อเป้าหมายของเขาอยู่ดีแต่ทว่าขนาดใช้สายตาทั้งหมดตามหาอย่างเต็มกำลังแล้วพวกเขาก็ยังหาตัวเคียวโกไม่เจอสักทีซึ่งตัวคางเอโร่นั้นก็บั่นใจอย่างมากว่าเคียวโกนั้นเธอยังคงมีชีวิตอยู่และนั่นก็เป็นเพราะตัวเขานั่นแหละที่สามารถรับรู้ได้ถึงการมีตัวตนอยู่ของเคียวโกผ่านทางอาจารย์ครัวเดราที่มีเส้นผมสีทองแบบเดียวกันกับเคียวโกติดอยู่บนศีรษะด้วยนั่นเองอาจารย์ครัวเดราเป็นคนที่มาจากหมู่บ้านคิโยคามิที่ล่มสลายไปเมื่อ62ปีก่อนก่อนที่หมู่บ้านคิโยคามิจะถูกทำลายก็เคยมีเส้นผมสีทองที่ถูกเรียกว่าท่านอมากามิล่วงหล่นลงมาว่ากันว่าแท้จริงแล้วมันก็คือเส้นผมของนักบวชมีเกลผู้ถูกขับไล่โดยรัฐบาลโชกุนในอดีตคนในหมู่บ้านช่วยกันปกป้องมีเกลแต่สุดท้ายก็ถูกรัฐบาลประหารโดยการจับโยนลงไปในปากปล่องภูเขาไฟและหลังจากนั้นปล่องภูเขาไฟดังกล่าวก็เริ่มพ่นเส้นผมสีทองออกมาถ้าหากว่าเส้นผมลอยไปติดที่ชาวบ้านคนไหนก็จะมีประสาทสัมผัสที่เฉียบคมขึ้นแต่แล้วหมู่บ้านก็กลับถูกทำลายเพราะภูเขาไฟปะทุจึงทำให้ตัวอาจารย์ครัวเดระเป็นหนึ่งในชาวบ้านไม่กี่คนที่รอดชีวิตมาได้และแล้วเมื่อ2ปีก่อนเบียวคุยะเคียวโกที่ถูกพบตัวตรงซากหมู่บ้านคิโยคามิก็รอดจากการปะทุได้เพราะมีเส้นใยสีทองคุ้มตัวไว้เหมือนดักแด่แถมเส้นผมของเธอยังกลายสภาพเป็นท่านอมากามิสีทองทุกเส้นอีกด้วยนั่นก็เพราะว่าเธอถูกเลือกโดยพระเจ้านั่นเองส่วนอีกด้านหนึ่งในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาจู่ๆเส้นใยลาวาแก้วสีดำสนิทก็เริ่มปะทุออกมาจากพวกเขาเซนโงคูเส้นผมสีดำสนิทนี้แท้จริงแล้วก็คือเส้นผมของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งความมืดมิดอันไกลโพ้นตัวคางเอโร่ก็คือมนุษย์ผู้ถูกเลือกโดยพระเจ้าสีดำสนิทนั่นเองมีเกลกับพระเจ้าสีดำสนิทมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรทำไมเส้นผมสองสีถึงปะทุออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟเดียวกันได้เรื่องนั้นตัวคางเอโร่ก็ไม่อาจรู้ได้แต่อย่างไรก็ตามตัวจังครูเดระจะต้องรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเคียวโกะอย่างแน่นอนตัวคางเอโร่เอ่ยพร้อมกับถามที่อยู่ของเคียวโกะแต่ทางด้านจังครูเดระก็ปิดปากเงียบไม่ยอมพูดอะไรเมื่อคางเอโร่เห็นเช่นนั้นตัวคางเอโร่เลยมีความคิดที่จะใช้จังครูเดระเป็นสื่อกลางในการนั่งสมาธิแทนเหมือนกับตอนนั้นที่ใช้เคียวโกะเป็นสื่อกลางในการเรียกบันทึกนภามานั่นเองส่วนตัววาตารุนั้นตัวเขาก็จะใช้เป็นสื่อกลางได้เช่นกันเพราะว่าเขานั้นก็คือหนึ่งในมนุษย์ไม่กี่คนที่เคยพบกับเคียวโกะมาแล้วและไม่ใช่แค่ตัววาตารุเพียงคนเดียวคางเอโร่พูดก่อนที่จะบอกให้เหล่าสมาชิกเปิดผ้าม่านเบื้องหลังของเขาเผยให้เราได้เห็นว่าณตอนนี้มีผู้คนจำนวนมากถูกมัดอยู่ด้านหลังของคางเอโร่ซึ่งผู้คนเหล่านั้นก็เป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะผู้คนที่อยู่ตรงนี้นั้นก็มีตั้งแต่หน่วยดับเพลิงกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เคยปฏิบัติงานตรงเชิงเขาเซนโงคูเจ้าของร้านน้ำชาที่มีชางาอุระกับริเอะผู้เป็นจิตอาสาเขาเหล่านี้คือผู้คน
ที่วาตารุเคยพบเจอเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเบียวคุยะเคียวโกทุกคนล้วนถูกลักพาตัวมาที่นี่ทั้งหมดพวกเขาทุกคนนั้นเคยพบกับเคียวโกมาก่อนกล่าวง่ายๆก็คือเป็นสื่อกลางที่มีร่องรอยของเบียวคุยะเคียวโกสลักไว้ในกายและใจแล้วนั่นเองในเวลาต่อมาพวกเขาก็ถูกเหล่าสาวกพาย้ายออกมานอกอาคารซึ่งก็เป็นที่โล่งแจ้งก่อนที่จะแบ่งพวกเขาออกเป็นกลุ่มๆซึ่งตัวเบนิโกะก็จับคู่กับวาตารุด้วยความดีใจเธอก็ได้เอ่ยกับวาตารุต่อหน้าว่าในที่สุดวันที่เธอปรารถนาก็กลายเป็นจริงตอนนี้วาตารุคุงตกเป็นของเธอแล้วโดยที่ตัววาตารุก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากขู่เธอไปว่าตัวเบนิโกะนั้นเธอจะต้องโดนดีอย่างแน่นอนขนาดนี้คังเอโร่ก็ได้ขึ้นไปนั่งบนปรัมพิธีโดยที่ก็มีอาจารย์ครูเดระนั่งนิ่งๆอยู่เบื้องล่างหน้าที่แห่งนี้คือเชิงเขาเซนโงคูตัวคังเอโร่เห็นนิมิตได้เลยว่าจะเกิดการปะทุขึ้นในอีกไม่ช้าและเส้นผมสีดำสนิทจำนวนมหาศาลก็จะโปรยปลายลงมาสู่พวกเขาอีกครั้งหนึ่งเส้นผมสีดำสนิทจะมอบพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับพวกเขาและพวกเขาจะใช้พลังนั้นเพื่อตามหาเคียวโกะหากมีตาทิพย์ของเคียวโกะไว้ในครอบครองแล้วทุกสิ่งในจักรวาลก็จะตกเป็นของพวกเขาก่อนที่คังเอโร่จะบอกให้เหล่าสมาชิกในชมรมขยับร่างเข้าไปแนบชิดกับคนที่เป็นสื่อกลางเพื่อดึงเอาข้อมูลเกี่ยวกับเคียวโกะออกมาจากพวกเขาให้หมดและถ้าหากคัดเลือกข้อมูลไม่ไหวก็บีบเค้นทุกอย่างออกมาให้หมดเลยก็ได้เมื่อคังเอโร่พูดจบแล้วเหล่าสมาชิกก็ได้เริ่มเข้าไปแนบชิดติดตัวของกลุ่มคนที่เป็นสื่อกลางท่ามกลางเสียงกรีดร้องการกำหนดสมาธิขั้นที่หนึ่งก็ได้เริ่มขึ้นคังเอโร่เริ่มท่องคาถาถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งความมืดมิดอันไกลโพ้นเอ๋ยโปรดมอบพลังที่มากยิ่งกว่านี้ให้แก่ข้าด้วยเถิดพระเจ้าสีดำสนิทจากอีกฟากฝั่งของจักรวาลเอ๋ยจงทำความปรารถนาของข้าให้เป็นจริงด้วยเถิดตัวจางโรเดระที่เริ่มขยับด้วยความเจ็บปวดเบื้องหลังของเขาคังเอโร่ก็ได้เริ่มแผ่ขยายเส้นผมสีดำสนิทของเขาออกมาเป็นวงรัศมีพร้อมกับท่องคาถาอย่างต่อเนื่องจงรู้สึกถึงพระเจ้าสีดำสนิทจงเพ่งจิตวิญญาณทั้งหมดไปยังปลายเกศาสีดำสนิทก่อนที่ภาพจะเปิดให้เห็นเบนิโกะที่อยู่ใบหน้าของเธอก็ได้มีเส้นผมสีดำสนิทค่อยๆแทรกทะลุออกมาหรือทิ่มเข้าไปที่หน้าของวาตารุเต็มไปหมดและแล้วสมาธิขั้นที่สองก็มาถึงจงรู้สึกถึงเบียวคุยะเคียวโกะเหล่าผู้เคราะห์ร้ายต่างร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดทางด้านอาจารย์ครูเดระก็เจ็บปวดไม่แพ้กันก่อนที่ตัวเขาจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจึงค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าจนพบกับกลุ่มก้อนเซลล์ประสาทจำนวนมากที่เขาเคยเห็นก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็คือกลุ่มก้อนเซลล์ประสาทจากคุณยูกิโอะลูกชายแท้ๆของจางคุโรเดระนั่นเองท่ามกลางเสียงร้องค่ำครวญของจางคุโรเดระสมาธิขั้นที่3ก็มาถึงตัวเบนิโกะก็กำลังเพ่นจิตสมาธิทั้งหมดของเธอไปให้ตัววาตารุแต่ในช่วงพริบตานั้นตัววาตารุก็ได้ตัดสินใจฮึดสู้และกระชากหน้าของตนเองหลุดออกมาจากเส้นผมสีดำสนิทของเบนิโกะได้สำเร็จตัวเขารีบลุกและกระโดดไปหาตัวคังเอโร่หวังที่จะหยุดการกระทำอันโหดร้ายของเขาแต่มันก็ดูจะสายเกินไปเพราะในขณะนี้ตัวคังเอโร่ที่เข้าถึงสมาธิขั้นที่3ก็ได้ขยายตัวใหญ่ยักษ์จนน่าสะจดสยองอย่างมากแต่ไม่ทันที่วาตารุจะทำอะไรเบนิโกะก็ได้กระโดดเข้ามากอดและทับตัววาตารุเอาไว้ก่อนที่จะปล่อยเส้นผมจำนวนมากพร้อมกับบอกอีกว่าตัวเธอทนไม่ไหวแล้วเธอจะดูดทุกสิ่งทุกอย่างของวาตารุออกมาซะเส้นผมสีดำสนิทจำนวนมากที่ทิ่มแทงเข้าไปที่หน้าของวาตารุนั้นมันก็ได้ดูดเอาความทรงจำทั้งหมดของวาตารุที่มีเกี่ยวกับเคียวโกะออกไปจนหมดและแล้วสมาธิขั้นที่4สมาธิสูงสุดก็มาถึงภูเขาไฟเซนโงคูก็ได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแรงระเบิดนั้นรุนแรงอย่างมากถึงขั้นปล่อยกลุ่มก้อนควันสีดำฟุ้งกระจายไปทั่วท้องฟ้าก่อนที่ภาพจะเผยให้เราได้เห็นว่าแท้จริงแล้วกลุ่มก้อนสีดำเหล่านั้นก็คือเส้นใยราวะแก้วสีดำสนิทตั้งหาเส้นใยราวะแก้วเหล่านั้นได้ล่วงหล่นลงมาปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่รวมถึงปกคลุมร่างกายของเหล่าสมาชิกและกลุ่มผู้เคราะห์ร้ายเอาไว้
ก่อนที่จะห่อตัวรวมกันเป็นลักษณะรังไหมสีดำสนิทรังไหมเหล่านั้นขยายใหญ่ขึ้นเป็นทรงกลมเบื้องหน้าของจางครัวเดราซึ่งทางด้านคาเงโรเองก็ถูกเส้นใยราวาแก้วสีดำสนิทตกลงมาปกคลุมเช่นกันก่อนที่อยู่ๆเสียงกรีดร้องอดครัวในรังไหมก็ตามมาในภายหลังเสียงกรีดร้องนั้นไม่ใช่เสียงของคนที่โดนรักพาตัวมาแต่อย่างใดแต่กลับเป็นเสียงของพวกสาวกแทนที่กำลังกรีดร้องข้ามครวญอย่างทรมานตัวจางครัวเดราเองก็คิดไม่ตกจริงว่าณตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นกำลังมองเห็นภาพหรือรู้สึกถึงอะไรกันแน่ไม่แน่ตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นอาจจะกำลังรู้สึกถึงความกว้างไกลของอีกฝากของจักรวาลก็เป็นได้ท่ามกลางหุบเขากว้างใหญ่เสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดนั้นก็ได้เดินต่อไปสักพักและได้เงียบลงจนกระทั่งอยู่ๆรังไหมสีดำสนิทเหล่านั้นก็เริ่มขยับและละลายออกมาเผยให้เห็นภาพที่น่าตกใจอย่างมากนั่นก็เพราะว่าภายในรังไหมเหล่านั้นก็ได้ปรากฏร่างของเหล่าสาวกที่มีเส้นผมสีดำสนิทปกคลุมอยู่บนหัวก่อนที่พวกเขาจะเริ่มร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับร่างผู้เคราะห์ร้ายที่โดนลักพาตัวมานั้นร่างของพวกเขาถูกละลายจนเหลือให้เห็นเพียงแค่กระดูกก็เท่านั้นท่ามกลางเสียงหัวเราะนั้นดูเหมือนกับว่าจะมีแค่เพียงเบนิโกะคนเดียวที่ดูมีอาการไม่พอใจกับอะไรสักอย่างตัวเธอนั้นพยายามค้ำหาตัววัตรุเบื้องหน้าของเธอแต่ก็กลับพบว่าอยู่ๆตอนนี้ตัวของวัตรุนั้นก็ได้หายไปจนหมดและเมื่อเห็นเช่นนั้นตัวเบนิโกะก็รู้สึกโกรธอย่างมากก่อนที่เธอจะบ่นถึงตัวเคียวโกะและตะโกนลั่นหุบเขาถึงเหตุผลแท้จริงที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาไม่สามารถหาตัวเคียวโกะได้สักทีนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเบียวคุยะเคียวโกะนั้นเธอไม่ได้อยู่ในโลกนี้นั่นเองภาพตัดไปหน้าที่แห่งหนึ่งตอนนี้วัตรุก็ได้มาโผล่อยู่ที่กลางหุบเขาแห่งหนึ่งพอตัวเขาสังเกตดีๆก็พบว่าที่เขายืนอยู่นั้นมันก็คือเนินเขาเซ็งโงคุนั่นเองแต่ก็มีเรื่องแปลกอยู่เพราะวัตรุไม่เห็นควันของภูเขาไฟเซ็งโงคุที่เพิ่งปะทุเมื่อตะกี้นี้แม้แต่น้อยแต่ทันใดนั้นตัวเขาก็ต้องตกใจกับภาพเบื้องหน้าซึ่งนั่นก็คือภาพของผู้หญิงสาวผมสีทองสง่าคนหนึ่งที่วัตรุรู้จักเป็นอย่างดีวัตรุไม่รีรอที่จะเรียกหาเธอคนนั้นก่อนที่เธอคนนั้นจะค่อยๆหันหลังกลับมาเผยให้เห็นว่าเธอคนนี้ก็คือเบียคุยะเคียวโกะจริงๆในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกันอีกครั้งตอนที่7แสงสว่างกับความมืดณตอนนี้ในที่สุดวาตารุก็ได้พบกับเคียวโกะอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวเคียวโกะเองก็จำวาตารุได้จึงได้เอ่ยถามว่าทำไมอยู่ๆตัววาตารุถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้แต่ก็ไม่ทันที่วาตารุจะได้อธิบายอะไรครับอยู่ๆเคียวโกะก็ได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับเอ่ยออกมาว่าความมืดมิดกำลังใกล้เข้ามาก่อนที่ตัวเธอนั้นจะเริ่มวิ่งไปที่ไหนสักแห่งอย่างรวดเร็วตัวตารุเองก็ได้วิ่งตามเธอไปจนไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งท่ามกลางหุบเขาและก็โดยเหตุผลอะไรบางอย่างไม่ทราบตัวตารุก็รู้สึกได้ในทันทีว่าหมู่บ้านดังกล่าวจะต้องเป็นหมู่บ้านคิโยคามิอย่างแน่นอนแต่ความคิดนี้นั้นมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหมู่บ้านคิโยคามินั้นได้ถูกทำลายไปหมดตั้งแต่เหตุการณ์ภูเขาไฟเซนโงคุปะทุเมื่อ62ปีก่อนนั่นเองตัวเคียวโกะนั้นก็ได้เดินนำวาตารุไปจนถึงกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งที่มีลักษณะยังกระหลุดออกมาจากกองละครถ่ายย้อนยุคภายในนั้นก็มีชาวบ้านคนหนึ่งรีบเปิดประตูออกมาและเร่งให้เข้ามาในกระท่อมก่อนหลังจากที่เข้ามาในกระท่อมนั้นวาตารุก็พบเจอกับกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่สวมเสื้อผ้าย้อนยุคโบราณด้วยความสงสัยตัวเขาจึงได้เอ่ยถามคนในกลุ่มนั้นว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นใครกันแน่แต่ก็กลับไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดแต่ทันใดนั้นชายคนหนึ่งที่มีผมสีทองสง่าลักษณะเหมือนกับชาวต่างชาติก็ได้พูดออกมาว่าหลังความทุกข์ทรมานเหล่านั้นดำเนินไปก็เกิดเหตุวิปริตขึ้นมากับสรรพสิ่งบนท้องนภาดวงตะวันพลันมืดดับดวงจันทร์และดวงดาว
พลันสิ้นแสงและในตอนนั้นพระเจ้าก็ปรากฏพระองค์บนฟากฟ้าเหล่าผู้คนที่จมอยู่ในความทุกข์ตรมบนพื้นโลกต่างได้เห็นพระเจ้าเป็นแสงสว่างเปล่งประกายเมื่อกล่าวจบเหล่าชาวบ้านคนอื่นๆที่อ้อมล้อมเขาคนนั้นก็ต่างร่ำไห้ออกมาพร้อมกับกล่าวขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าน่ายินดียิ่งนักท่านมีเกลตัววาตารุที่ได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มรู้สึกสะกิดใจอะไรบางอย่างว่ามีความเป็นไปได้ว่าตัวเขานั้นอาจจะย้อนเวลากลับมาในอดีตก็เป็นได้ก่อนที่อยู่ๆเคียวโกะก็จะได้พูดคุยกับชายคนนั้นที่ถูกเรียกว่าท่านมีเกลว่าตอนนี้เหตุวิปริตความมืดมิดกำลังใกล้เข้ามาแล้วกรุณารีบออกจากที่นี่และย้ายไปที่อื่นเถอะแต่ว่าท่านมีเกลก็ได้สงบนิ่งก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าให้พวกชาวบ้านคนอื่นๆจงไปเสียเถอะเพราะว่าตัวเขานั้นไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะไปไหนได้แล้วจากนี้ไปเขาจะขอปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาซึ่งเมื่อชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นก็ขอยืนยันว่าหากท่านมีเกลจะอยู่ที่นี่ต่อพวกเขาก็จะขออยู่ต่อด้วยเช่นกันซึ่งทางชาวบ้านนั้นก็ขอให้เคียวโกะรีบหนีไปก่อนเนื่องจากว่าเธอเองก็ไม่ใช่คนของหมู่บ้านนี้แถมตั้งแต่ที่เธอเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็ได้ช่วยพวกเหล่าชาวบ้านรวมถึงช่วยท่านมีเกลจากเจ้าหน้าที่รัฐเอาไว้หลายต่อหลายครั้งแล้วแถมรู้จักลักษณะของเคียวโกะก็ดูเหมือนกับคนต่างแดนจากโพ้นทะเลแต่จริงๆแล้วท่านมาจากไหนกันแน่ชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยถามเคียวโกะก่อนที่อยู่ๆเด็กคนหนึ่งจะเอ่ยออกมาว่าเคียวโกะนั้นแท้จริงแล้วก็คือท่านอมากามิแน่นอนพวกเขาพูดพร้อมกับเสียงหัวเราะทางด้านเคียวโกะเองเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรในเวลาต่อมาฟ้าด้านนอกก็กลับมืดลงด้วยความรวดเร็วทั้งที่ตอนนี้นั้นมันไม่ใช่เวลาที่ตะวันจะตกดินด้วยซ้ำซึ่งเมื่อเหล่าชาวบ้านเห็นเช่นนั้นก็คิดได้เลยว่านี่จะต้องเป็นลางบอกเหตุร้ายอย่างที่ตัวเคียวโกะบอกมาอย่างแน่นอนและเมื่อเห็นเช่นนั้นเหล่าชาวบ้านจึงได้รีบลุกเข้าไปขอให้ท่านมีเกลย้ายไปที่อย่างอื่นพอพวกเขาด้วยเถอะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไร้ความหมายเพราะท่านมีเกลนั้นก็กลับนั่งนิ่งเฉยแต่กลับก็มีเสียงบางอย่างออกมาจากท่านมีเกลเรียกหาถึงเคียวโกะพร้อมกับพูดว่าตัวเขานั้นเหนื่อยล้าเกินทนแล้วตอนนี้ตัวเขากำลังเข้าใกล้วิกฤตศรัทธาเต็มทีตัวเขาเจ็บปวดมากเพราะรู้สึกผิดบาปที่ดึงเอาพวกชาวบ้านมาเผชิญความยากลำบากไปกับตัวเขาด้วยนั่นเองซึ่งตัววาตารุก็รู้ได้เลยว่านี่จะต้องเป็นการสื่อสารผ่านทางจิตแน่นอนแต่ตัวเขาเองก็ไม่อาจทราบเช่นกันว่าทำไมอยู่ๆตัวเขาถึงได้ยินเสียงสนทนานี้ได้ด้วยความดึงดันของชาวบ้านพวกเขาก็ได้อาสาว่าจะพยุงตัวท่านมีเกลและพาหนีไปด้วยในระหว่างที่เหล่าชาวบ้านกำลังออกมาจากกระท่อมนั้นอยู่ๆเคียวโกะก็รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างเบื้องหน้าเงาปริศนานั้นค่อยๆคืบคานเข้ามาอย่างช้าๆก่อนที่จะปรากฏให้เหล่าชาวบ้านเห็นว่าแท้จริงแล้วเงาปริศนานั้นก็คือนักบวชคนหนึ่งและเมื่อเห็นเช่นนั้นเหล่าชาวบ้านก็ต่างโล่งใจว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของทางการจึงได้รีบลุกพาท่านมีเกลหนีต่อไปก่อนที่อยู่ๆเหล่าทหารของรัฐก็ได้จู่โจมมาอย่างรวดเร็วและโอบล้อมพวกเขาเอาไว้คนของทางการได้บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกชาวบ้านกลุ่มนี้มักจะหนีหลุดมือไปได้ตลอดแต่โชคดีที่คราวนี้เข้าจับกลุ่มได้ทันเพราะได้คำชี้นำของนักบวชพเนจรคนก่อนหน้านี้แท้ๆก่อนที่จะพูดคำกล่าวโทษถึงมีเกลว่าเจ้าคนสอนศาสนาคริสต์เอ๋ยโชคของแกหมดสิ้นแล้วจากนี้ไปจงทำตามคำสั่งของเราแต่โดยดีแถมเจ้าหน้าที่คนนั้นเมื่อมองเห็นเคียวโกะแล้วก็ตีตนไปเลยว่าเคียวโกะจะต้องเป็นคนมาจากต่างแดนอีกคนหนึ่งแน่นอนดูจากสีผมและเสื้อผ้าผิลึกเผยเนื้อหนังนั้นจะต้องเป็นนางโรมอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินคำกล่าวหาเช่นนั้นตัวตารุก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากจึงได้รีบลุกเข้าไปหาเจ้าหน้าที่คนนั้นพร้อมกับบอกว่าให้พวกเขาเลิกเล่นละครย้อนยุคนี้ได้แล้วแต่คำพูดของวาตารุก็ไม่เป็นผลอะไรเจ้าหน้าที่รัฐคนนั้นยังคงพูดต่อก่อนหน้านี้เจ้านักบวชพเนจรก็ช่วยชี้คนในหมู่บ้านคิโยคามิ10กว่าคนที่ต้องสงสัยว่านับถือศาสนาคริสต์ให้กับทางการและตอนนี้พวกชาวบ้านที่เหลือตรงนี้ก็ต้องไปรวมกันตรงลานกว้างของหมู่บ้านอีกด้วยซึ่งตัววาตารุก็เริ่มจับสังเกตอะไรได้บางอย่างเพราะตั้งแต่มาที่นี่นั้นตัวเขาก็มักโดนคนอื่น
นอกจากเคียวโกะเมินมาแล้วหลายต่อหลายครั้งซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าคนพวกนี้อาจจะมองไม่เห็นตัววาตารุนั่นเองในเวลาต่อมาชาวบ้านทั้งหมดก็โดนต้อนมาที่ลานกว้างของหมู่บ้านเจ้าหน้าที่รัฐคนนั้นได้บอกว่าให้ชาวบ้านทุกคนทำพิธีเหยียบรูปพระคริสต์ถ้าหากว่าเหยียบได้ทางการก็จะยอมรับว่าไม่ใช่ชาวคริสเตียนและจะปล่อยตัวให้เป็นอิสระก่อนที่อยู่ๆนักผุดประเด็นจรคนนั้นก็จะกล่าวออกมาว่าพิธีนั้นมันไม่จำเป็นเพราะการเหยียบรูปอย่างเดียวมันใช้พิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าใครเป็นคริสเตียนหรือไม่เพราะคริสเตียนบางคนตอนอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ก็สามารถเหยียบรูปได้หน้าตาเฉยแถมยังบอกอีกว่าชาวบ้านทุกคนนะที่แห่งนี้จะต้องเป็นคริสเตียนไม่ผิดแน่และเช่นนั้นแล้วสิ่งที่ควรทำก็คือบังคับให้ทุกคนแบกไม้กางเขนไว้บนหลังและปีนขึ้นเขาเซนโงคุนั่นเองเมื่อเห็นเช่นนั้นตัวเจ้าหน้าที่รัฐก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากจึงได้พูดขู่นักบวชพเนจรไปว่าไม่ว่ายังไงคนกำหนดบทลงโทษก็คือตัวเขาถ้าตัวนักบวชเข้ามาแทรกแซงแล้วก็จะต้องโดนดีอย่างแน่นอนแต่แล้วอยู่ๆด้วยพลังพิเศษของนักบวชคนนั้นก็ได้เกิดกระแสลมแปรปรวนขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกระแสบางอย่างเปล่งประกายออกมาจากตาทั้งสองข้างของนักบวชคนนั้นและเมื่อเห็นถึงอิทธิฤทธิ์เช่นนั้นเหล่าเจ้าหน้าที่จึงเกิดความกลัวเลยทำตามคำสั่งของนักบวชโดยการจับชาวบ้านทุกคนมัดติดไว้กับไม้กางเขนและบังคับให้ทุกคนเดินขึ้นเขาเซนโงคุทั้งอย่างนั้นตัวมีเกลเองที่ก่อนหน้านี้ร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอย่างมากตัวของเคียวโกะเองก็เช่นกันที่มีท่าทีเหนื่อยล้าเมื่อเห็นเช่นนั้นวาตารุจึงรีบเข้าไปช่วยพยุงตัวเคียวโกะเอาไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าจะเปล่าประโยชน์เพราะว่าเมื่อวาตารุเข้าไปจับตัวเคียวโกะนั้นอยู่ๆมือของเขาก็ได้ทะลุผ่านตัวเคียวโกะไปอย่างง่ายดายจนวาตารุนั้นตกใจและหงายท้องลงไปอยู่กับพื้นตัวเคียวโกะจึงได้อธิบายว่าแท้จริงแล้วตัวตารุนั้นไม่ได้มีตัวตนอยู่ที่นี่จริงๆแต่กำลังรู้สึกถึงยุคสมัยนี้เท่านั้นก่อนที่จะกล่าวขอบคุณวาตารุที่เป็นห่วงแล้วก็ค่อยๆเดินจากไปในเวลาต่อมามีเกลก็หมดแรงที่จะเดินต่อตัวเขาได้ล้มลงไปนั่งกับพื้นตัวเคียวโกะจึงได้อาสาช่วยพยุงตัวมีเกลและเดินขึ้นไปพร้อมกันโดยที่ก็มีวาตารุคอยยืนดูอย่างห่างๆในตอนนั้นเคียวโกะก็ได้สนทนากับมีเกลผ่านทางพลังจิตว่าแท้จริงแล้วตัวเธอมาจากอนาคตเพื่อมาเจอกับท่านมีเกลเพื่อที่จะได้คำตอบว่าตัวเคียวโกะรอดออกมาจากเหตุภูเขาไฟเซนโงคุปะทุและยังได้รับพลังอย่างตาทิพย์ด้วยทั้งหมดนี้เป็นเจตนาของท่านมีเกลหรือไม่ทางท่านมีเกลก็ได้ตอบว่าตัวเขานั้นไม่ได้เลือกเคียวโกะเลยผู้ที่เลือกนั้นก็คือพระเจ้าต่างหากเนื้อแท้ของจักรวาลคือความมืดตอนนี้จักรวาลถูกความมืดปกคลุมอยู่แต่เคียวโกะสามารถจุดแสงสว่างดวงหนึ่งในความมืดนั้นได้แสงสว่างนั้นคือความหวังพระเจ้าทรงคิดว่าตัวเคียวโกะคือแสงแห่งความหวังคือนางฟ้านั่นเองพระเจ้าจึงนำทางตัวเคียวโกะไปยังหมู่บ้านคิโยคามิและมอบตาทิพย์ไว้ให้ด้วยพลังนั้นเคียวโกะจะสามารถมองทะลุไปได้ถึงห้วงลึกสุดขอบจักรวาลและเอาชนะความมืดได้ในที่สุดในเวลาต่อมาตอนนี้เหล่าชาวบ้านต่างถูกมัดติดเอาไว้กับไม้กางเขนและถูกปักไว้รอบปากปอมเขาไฟเซนโงคูนักบวชพเนจรคนนั้นกล่าวว่าตอนนี้พวกเขาจะทิ้งร่างกายของคนพวกนี้พร้อมกับไม้กางเขนลงไปในปากปล่องภูเขาไฟทีละคนตามลำดับและร่างกายของพวกเขาเหล่านี้จะกลายเป็นองค์ประกอบของเส้นใยลาวาแก้วแห่งภูเขาเซนโงคุต่อไปเมื่อนักบวชสั่งเริ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้ทำการถีบชาวบ้านแต่ละคนตกลงไปยังเบื้องล่างปากปล่องภูเขาไฟเซนโงคุตามลำดับโดยที่ตัววาตารุเองก็แค้นใจอย่างมากที่ตัวเขานั้นไม่สามารถหยุดการกระทำอันโหดร้ายนี้ได้ต่อมานักบวชปริศนาคนนั้นก็ได้เดินเข้ามาที่มีเกลพร้อมกับถามว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างจักรวาลนี้ขึ้นหรือเปล่าซึ่งมีเกลก็ได้ตอบออกมาว่าแน่นอนพระเจ้าทรงสร้างสวนสวรรค์และโลกมนุษย์พระเจ้าทรงแบ่งทิวาและราตรีแผ่นดินและผืนน้ำจากนั้นก็ทรงสร้างชีวิตทั้งหลายขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นตัวนักบวช
ก็ของขึ้นอย่างมากจึงได้พูดสวนกลับไปว่าสิ่งที่มิเกลพูดนั้นมันผิดเพราะแท้จริงแล้วตัวเขาตั้งหากที่เป็นผู้สร้างจักรวาลตัวเขานี่แหละคือพระผู้สร้างของจักรวาลนี้หรือผู้ที่ถูกก็คือจากนี้ไปเขานี่แหละจะกลายเป็นพระผู้สร้างตั้งหากทุกสิ่งมีอยู่ในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นความว่างเปล่าแก๊สของเหลวหรือก้อนหินหากตัวเขาไม่ได้รู้สึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็เหมือนไม่มีตัวตนอยู่จริงเพราะมีตัวเขาจักรวาลนี้จึงมีตัวตนอยู่ได้นั่นเองตัวเขาลืมตาตื่นขึ้นหลังได้รับพลังแรงกระตุ้นจากเส้นใยลาวาแก้วสีดำสนิทแห่งภูเขาเซนโงคูจากนี้ไปจะล่วงรู้ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของจักรวาลได้เมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นตัวเขาจะชิงตาทิพย์มาจากเคียวโกและหลังจากสังหารตัวเคียวโกได้ตัวเขาก็จะกลายเป็นพระผู้สร้างอย่างแท้จริงตัวเขาจะกลายเป็นตัวตนที่อยู่เหนือกาลเวลาอย่างสมบูรณ์นักบวชพเนจรพูดแบบนั้นพร้อมกับถอดหมวกออกมาให้เห็นว่านักบวชพเนจรคนนี้แท้จริงแล้วก็คือไอโดะคังเอโร่หัวหน้าแห่งกลุ่มอิดิโกชาโดนั่นเองตัวคังเอโร่เป็นอีกคนที่มองหาตัววาตารุตัวเขาบอกว่าในตอนที่ถูกห่อคุมด้วยเส้นใยลาวาแก้วสีดำสนิทนั้นตัวเขาก็ได้รับพลังงานมหาศาลมาครอบครองและดูเหมือนว่าตัววาตารุเองก็จะได้พลังงานบางส่วนมาเช่นกันเห็นได้จากที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นสามารถเดินทางข้ามกาลเวลามาด้วยกันได้นั่นเองแต่พลังของวาตารุก็น้อยนิดมากหากเทียบกับคังเอโร่ตัวเขาในอีกไม่นานก็จะได้บันทึกนภาแบบที่สมบูรณ์มาไว้ในมือและเพื่อการนั้นตัวคังเอโร่จึงจำเป็นต้องใช้ตาที่พ้องเคียวโกตัวของเขาพูดพร้อมกับค่อยๆแกะผ้าพันหน้าของเขาออกเพื่อให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาที่โดนไฟคลอกอย่างน่าสยดสยองอย่างมากตัวคังเอโร่เริ่มจู่โจมเคียวโกะด้วยเส้นผมสีดำสนิทของเขาทิ่มไปที่ตัวของเธอแต่ทางเคียวโกะเองก็ดูเหมือนจะไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใดเธอพูดออกมาว่าดูเหมือนตัวคังเอโร่จะเข้าใจพลังที่พระเจ้ามอบให้ผิดไปถ้าอยากได้ตาทิพย์มากขนาดนั้นตัวเธอจะยกให้ก็ได้ตอนนี้ตัวเธอจะปลดปล่อยมันเดี๋ยวนี้หลังจากพูดจบดวงตาของเคียวโกะก็เกิดประกายแสงสว่างจ้าขึ้นราวกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ทำให้ตัวของคังเอโร่พูดไม่เป็นภาษาก่อนที่จะลงท้ายคำพูดว่าพระเจ้าและได้เกิดการระเบิดลูกใหญ่ขึ้นตามมาร่างของคังเอโร่ถูกพลังงานระเบิดเป็นจุลกลายเป็นพลังงานคล้ายลูกไฟที่มีใบหน้าของเขาโผล่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นในชั่วพริบตากลุ่มแก๊สขนาดใหญ่สีดำสนิทอันน่าสะพรึงกลัวพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอันมืดมิดด้วยความเร็วและหายลับไปด้วยแรงระเบิดนั้นทำให้ตัวเคียวโกะและมีเกลได้พัดตกลงไปในปากปล่องภูเขาไฟแต่เมื่อกวาตารุก้มลงไปดูร่างของพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็กลับพบว่าตอนนี้ผมของเคียวโกะนั้นก็ได้ค่อยๆขยายตัวออกมาแล้วห่อหุ้มร่างกายพวกเขาทั้งสองคนเอาไว้เป็นรังไหมทรงกลมสีทองอารามก่อนที่จะกลายเป็นดวงแสงจ้าเจิดจรัสราวกับแสงสวรรค์และลับหายไปในความมืดมิดในเวลาไม่นานตัววาตารุนั้นก็ค่อยๆลืมตาขึ้นเมื่อตัวเขามองไปในพื้นที่โดยรอบก็ค้นพบว่าตอนนี้ตัวคนนั้นได้กลับมาอยู่ในที่ปัจจุบันแล้วตัวจางคุโรเดระที่นั่งอยู่ที่เดิมตลอดก็มุนงงเป็นไก่ตาแตกว่าทำไมอยู่ๆวาตารุที่เมื่อครู่นี้นั้นหายไปไหนก็ไม่รู้ก็โผล่มาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรส่วนเหล่าสาวกคนอื่นๆตอนนี้พวกเขาก็เหมือนกับว่ามีอาการทางจิตหลังจากออกมาจากเปลือกหุ้มสีดำทุกคนก็ดูจะเสียสติไปหมดอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาได้เห็นภาพจากสุดขอบจักรวาลเข้าก็เป็นได้หลังจากเหตุการณ์ในตอนนั้นประสาทสัมผัสของวาตารุก็เฉียบคมกว่าปกติและตัวเขาก็ถูกภาพนิมิตแปลกประหลาดหลอกหลอนอยู่บ่อยๆมันเป็นภาพความมืดสีดำสนิทหน้าขนลุกแต่ทว่าภายในนั้นก็มีดวงแสงสว่างอยู่หนึ่งจุดทุกๆวันดวงแสงจะดูขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตัววาตารุรู้สึกได้เลยว่าความมืดไม่มีทางเอาชนะแสงนั้นได้แน่นอนทว่าศึกระหว่างแสงสว่างและความมืดนั้นช่างรุนแรงและพลิกผันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็ยังไม่มีท่าว่าจะสิ้นสุดลงแต่อย่างใดเส้นทางสู่ชัยชนะแห่งแสงสว่างนั้นยังอีกยาวไกลนัก
คครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเซ็นเซอร์ผลงานประจำปี2019ของไจโตจุนจิก่อนที่เราจะไปฟังสรุปเรื่องกันเนี่ยผมขอขอบคุณคุณชมทุกท่านมากๆนะครับที่ให้ความสนใจและติดตามผมเล่าเรื่องนี้จนจบขอแอบประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับตอนนี้ช่องต่อเมลของเราเนี่ยเปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วครับผมเพียงแค่เดือนละ35 บาทเท่านั้นครับรายละเอียดคิดด้านหน้าในเดือนครับโอเคครับสรุปเนื้อเรื่องคร่าวๆของเซ็นเซอร์นะครับผมตัวละครหลักของเราในเรื่องนี้ก็คือเบียคุยะคิโยโกะนะครับเธอเนี่ยได้ถูกนำพาไปที่หมู่บ้านคิโยคามิตามคำชี้นำของพระเจ้าพระเจ้าในที่นี้เนี่ยผมขอเปรียบเป็นเหมือนพลังงานสีขาวนะครับผมซึ่งหมู่บ้านที่คิโยโกะไปในตอนที่1นั้นนะครับก็น่าจะเป็นหมู่บ้านคิโยคามิในอดีตก่อนที่จะถูกภูเขาไฟเซนโกคุทำลายนะครับผมแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกัน62 ปีต่อมาภูเขาไฟเซนโกคุก็ปะทุอีกรอบนึงเหตุการณ์นี้ทำให้นักดับเพลิงไปเจอกับคิโยโกะในรังไหมสีทองและเรื่องราวต่างๆก็ได้เริ่มขึ้นจากจุดนั้นครับผมพูดง่ายๆนะครับก็คือเหมือนตัวคิโยโกะเธอเนี่ยอาจจะเดินทางข้ามมิติกลับไปยังอดีตเมื่อ62 ปีก่อนแล้วค่อยเดินทางกลับมาในจุดเดิมใหม่พร้อมกับพลังพิเศษอย่างตาทิพย์และเส้นผมสีทองของท่านอามางามินั่นเองนะครับผมหลังจากตอนนั้นนะครับคิโยโกะก็ได้ถูกพาตัวไปรักษาอาการความจำเสื่อมของเธอกับอาจารย์คูเดระซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นผลมาจากพลังเส้นผมของท่านอามางามิครับผมผสมกับพลังของตาทิพย์ทำให้ตัวเธอเนี่ยมีอาการความจำเสื่อมและจะคุมสติไม่ได้ทุกครั้งที่พลังของตาทิพย์ทำงานซึ่งในเวลาต่อมาไม่นานครับตัวคิโยโกะเนี่ยเธอก็หาวิธีควบคุมพลังและปิดตาทิพย์ได้สำเร็จก่อนที่จะถูกลักพาตัวไปโดยสมาคมอีดิโกชาโดที่มีผู้นำนามว่าคังเอโร่นั่นเองครับผมซึ่งตัวคังเอโร่เนี่ยก็นำตัวคิโยโกะนะครับไปใช้เป็นสื่อกลางเพื่อดึงเอาข้อมูลของจักรวาลอย่างบันทึกหน้าผามาให้กับเหล่าคนในสมาคมนั่นเองครับผมแต่ตัวคิโยโกะเนี่ยเธอก็หนีไปได้สำเร็จก่อนที่จะถูกจับตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับตัวตารุนะครับที่มาเอ่ยมาสืบเรื่องก้อนเมฆสีดำหรือบันทึกหน้าผาได้พอดีในภายหลังซึ่งผลของการที่ใช้คิโยโกะเป็นสื่อกลางเรียกบันทึกหน้าผามานั้นก็ทำให้บันทึกหน้าผาจำนวนมากครับหล่นลงมาทับเหล่าสมาชิกสมาคมอีดิโกชาโดจนหมดทางด้านคิโยโกะกับวาตารุครับก็หนีมาได้ทันก่อนที่วาตารุจะฆ่าสายตาจากคิโยโกะไปเพราะว่าเธอนั้นเดินหนีหายไปในป่าลึกครับผมและหลังจากเหตุการณ์ตอนนั้นครับก็ดูเหมือนว่าตัววาตารุเนี่ยจะได้รับการถ่ายทอดพลังบางอย่างทำให้ตัววาตารุครับเหมือนก็มีความสามารถในการลิงก์ความคิดต่างๆกับคนอื่นๆผ่านระหว่างตอนนอนหลับฝันได้ในเวลาต่อมาครับวาตารุก็ได้ตามคิโยโกะมาที่ตามในความฝันณเมืองมิชางะอุระซึ่งณเมืองแห่งนั้นนะครับก็ได้มีเรื่องแปลกๆยังแมลงฆ่าตัวตายที่อาจจะเปรียบเทียบถึงคนที่ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองจนต้องกลายมาเป็นแมลงและต้องปลิดชีพตัวเองตายไปเรื่อยๆตัวคิโยโกะนะครับเธอจึงได้ตัดสินใจเปิดตาทิพย์ของเธออีกครั้งหนึ่งเพื่อจัดการกับเรื่องนี้ก่อนที่ตัวเธอจะกระโดดหายไปในทะเลต่อหน้าต่อตาวาตารุหลังจากนั้นครับภูเขาไฟเส้นโงคุก็ได้ปะทุอีกครั้งหนึ่งและปล่อยเส้นใยลาวาแก้วสีดำสนิทออกมาตัวผมคิดว่าในช่วงเวลานี้นะครับพลังของพระเจ้าสีดำน่าจะกำลังเข้าแทรกแซงอยู่โดยที่ก็มีตัวคังเอโร่ครับที่รอดมาจากเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นผู้นำของเหล่าสาวกเปรียบเหมือนกับว่าตัวคังเอโร่เนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าสีดำที่มีเส้นผมสีดำสนิทส่วนตัวคิโยโกะก็เป็นตัวแทนของพระเจ้าสีขาวที่มีสีผมสีทองนั่นเองครับผมซึ่งในโค้งสุดท้ายของเนื้อเรื่องเนี่ยครับทั้งตัวคิโยโกะคังเอโร่และวาตารุก็ได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตทำให้ได้ทราบว่าต้นตอของชื่อเรียกท่านอามางามิแท้จริงแล้วก็มาจากตัวคิโยโกะเองครับผมก่อนที่คังเอโร่จะกลายเป็นพลังงานสีดำและพุ่งหายไปบนท้องฟ้าส่วนตัวคิโยโกะและท่านมีเกลนั้นก็ได้กลายเป็นพลังงานส่องสว่างและหายลับไปในปากปล่องภูเขาไฟซึ่งผมเดาว่านะครับทั้งคู่นั้นเนี่ยน่าจะกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจักรวาลหรือพลังงานแสงสว่างและความมืดที่ต้องต่อสู้กันต่อไปในจักรวาลจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับผมสรุปย่อให้คร่าวๆประมาณนี้นะครับตามความเข้าใจของผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมพยายามคัดส่วนสำคัญกับตัดเนื้อเรื่องย่อยออกไปนะครับน่าจะได้ใจความประมาณนี้เนื้อหาหลักๆของเรื่องนี้ก็จะมีความไซไฟผสมด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของความรู้ของจักรวาลในพวกนี้แต่ผมคิดว่าใจความหลักๆที่อาจารย์อิโต้อยากจะสื่อก็คงจะเป็นเรื่องของจักรวาลนะครับแล้วก็พลังงานด้านความมืดความสว่างที่เข้าต่อสู้ห้ำๆกันทุกวันเองนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากที่รับฟังจนจบนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันกันนะครับมาดูเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างและอย่าลืมไปหามาเก็บสะสมนะครับสำหรับหนังสือเรื่องเซ็นเซอร์จะจำหน่ายโดยรักพิมพ์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ